ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ทำให้การจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนจากการนั่งเรียนในห้องเรียนไปเป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์รวมถึงการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดโดยแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์โควิด-19 แบ่งออกเป็น2ระยะคือระยะแรกการประเมิน SAR และระยะ2การประเมินจากการตรวจเยี่ยมไซต์วิสิตในระยะแรกจะประเมินผลจากผลการวิเคราะห์ SAR ของสถานศึกษาซึ่งจะส่งผ่านหน่วยงานต้นสังกัดมายังสมศ.โดยจะพิจารณาสิ่งที่ปรากฏใน SAR และเอกสารที่แนบมากับ SAR เท่านั้นขั้นตอนการประเมิน SAR 1. การส่ง SAR และการประเมิน SAR โดยสถานศึกษาส่ง SAR ให้หน่วยงานต้นสังกัดจากนั้นหน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบกำหนดประเด็นและส่ง SAR ให้สมศ.ผ่านระบบ ESAR เพื่อดำเนินการประเมิน SAR ตามขั้นตอนที่สมศ.กำหนด 2. คณะผู้ประเมินจะทำรายงานผลการประเมิน SAR และตรวจสอบความถูกต้อง 3. คณะผู้ประเมินจะส่งรายงานผลการประเมิน SAR ให้สถานศึกษาพิจารณาความถูกต้องหลังจากนั้นสถานศึกษาส่งรายงานพร้อมผลการพิจารณาให้คณะผู้ประเมิน 4. คณะผู้ประเมินตรวจสอบความถูกต้องและจะส่งรายงานผลการประเมิน SAR ฉบับสมบูรณ์ให้สมศ.สมศ.เสนอรายงานผลการประเมิน SAR ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนส่งไฟล์รายงานผลการประเมิน SAR ให้สถานศึกษาหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชนสรุปผลการประเมิน SAR มีระดับคุณภาพ3ระดับแยกเป็นรายมาตรฐานพิจารณาจากหลักฐานของ IQA ตามที่ปรากฏใน SAR คือดีพอใช้และปรับปรุงระยะ2การประเมินผลจากการตรวจเยี่ยมซึ่งเป็นไปตามความสมัครใจของสถานศึกษาสถานศึกษาที่ได้รับรายงานผลการประเมิน SAR แล้วและหากต้องการให้สมศ.เข้าไปตรวจเยี่ยมสามารถยื่นคำร้องมาอย่างสมศ.โดยสมศ.จะส่งคณะผู้ประเมินไปตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตามวันเวลาที่นัดหมายในช่วงเปิดภาคเรียนเป็นการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาโดยยึดหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกันใช้หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขั้นตอนการประเมินจากการตรวจเยี่ยมไซต์วิสิตคณะผู้ประเมินไปสถานศึกษาตามวันเวลาที่นัดหมายและเริ่มตรวจหลักฐานตามตารางที่ส่งให้สถานศึกษาล่วงหน้าคณะผู้ประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยได้แต่ต้องรักษาระยะห่างกันและไม่มีการสรุปผลด้วยวาจาที่สถานศึกษาทั้งนี้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจะเป็นการตรวจเยี่ยมแบบออนไลน์เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19โดยการตรวจเยี่ยมออนไลน์จะใช้ในกรณีที่ผู้ประเมินภายนอกไม่สามารถลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเนื่องจากสถานการณ์จำเป็นต่างๆโดยสถานศึกษาต้องมีความพร้อมรับการประเมินออนไลน์การตรวจเยี่ยมออนไลน์มีขั้นตอนดังนี้สถานศึกษาส่งคำร้องเพื่อขอรับการตรวจเยี่ยมโดยแจ้งความประสงค์ให้สมศ.เข้าประเมินคุณภาพภายนอกโดยการตรวจเยี่ยมออนไลน์ผ่านคณะผู้ประเมินจากนั้นคณะผู้ประเมินจะทำกำหนดการและตารางสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องและประสานสถานศึกษาเพื่อแจ้งกำหนดการตรวจเยี่ยมออนไลน์พร้อมทั้งส่งตารางนัดหมายการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องให้สถานศึกษารับทราบโดยสถานศึกษาเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมออนไลน์เช่นระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หรือระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมทั้งจะส่งหลักฐานให้กับผู้ประเมินได้พิจารณาก่อนการตรวจเยี่ยมคณะผู้ประเมินดำเนินการประเมินโดยการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและดำเนินการสัมภาษณ์ออนไลน์ตามตารางนัดหมายและสรุปผลการตรวจเยี่ยมออนไลน์เพื่อนำข้อมูลไปจัดทำรายงานการประเมินผลจากการตรวจเยี่ยมออนไลน์จากนั้นคณะผู้ประเมินจะทำรายงานผลการประเมินจากการตรวจเยี่ยมไซต์วิสิตหรือการตรวจเยี่ยมออนไลน์และตรวจสอบความถูกต้องคณะผู้ประเมินจะส่งรายงานผลการประเมินจากการตรวจเยี่ยมไซต์วิสิตหรือการตรวจเยี่ยมออนไลน์ให้สถานศึกษาพิจารณาความถูกต้องตามเวลาที่กำหนดหลังจากนั้นสถานศึกษาส่งรายงานพร้อมผลการพิจารณาให้คณะผู้ประเมินผู้ประเมินตรวจสอบความถูกต้องและจะส่งรายงานผลการประเมินจากการตรวจเยี่ยมไซต์วิสิตหรือการตรวจเยี่ยมออนไลน์ฉบับสมบูรณ์ให้สมศ.จากนั้นสมศ.
เสนอรายงานผลการประเมินจากการตรวจเยี่ยมต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนส่งไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ให้สถานศึกษาหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชนสรุปผลการประเมินจากการตรวจเยี่ยมไซวิสิตและการตรวจเยี่ยมออนไลน์มีระดับคุณภาพ5ระดับแยกเป็นรายมาตรฐานพิจารณาจากหลักฐานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ของ IQA คือดีเยี่ยมดีมากดีพอใช้และปรับปรุงการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ของสมส.สะดวกปลอดภัยและห่างไกลโควิด-19 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการ Onesca Next นะครับก็รวมพลังขับเคลื่อนการศึกษานะครับวันนี้จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับประเด็นที่จะสนทนาเกี่ยวกับวันนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับถอดบทเรียนนะครับการประเมินคุณภาพภายนอกนะครับแบบ New Normal นะครับจากมุมมองของสำนักงานกศน.แล้วก็มุมมองของศูนย์กศน.การศึกษาอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากรักษาการผู้อำนวยการสมส.นะครับดร.นันทาเหมือนตัดนะครับแล้วก็นักวิชาการชำนาญการพิเศษจากสำนักงานกศน.นะครับคุณจตุรงค์นะครับทองดาราแล้วก็ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่นะครับก็คือคุณอรุณีพันธ์พานิชนะครับสวัสดีทั้ง43ท่านนะครับก็วันนี้นะครับผมก็ได้รับเกียรตินะครับมาเป็นพิธีกรดำเนินรายการนะครับพูดไปก็เสียงสั่นๆไปก็ขออภัยนะครับถ้ามันมีเสียงสั่นๆนะครับก็เป็นครั้งแรกที่เป็นพิธีกรในการดำเนินรายการนะครับก็เราก่อนที่เราจะเริ่มดำเนินรายการวันนี้ถ้าเราดูตัวเลขทุกๆเช้าเราก็จะเห็นตัวเลขอย่างนึงนะครับที่เขาจะประกาศให้เรารับทราบก็คือตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ของโควิดตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่ไม่ถึงไม่ใช่ค่อนข้างแล้วต้องเรียกกันว่าเป็นสถานการณ์ที่รุนแรงมากถ้าเราเทียบกับปีที่แล้วที่เราเจอกันนะครับสถานการณ์ในปีที่แล้วถ้าเป็นตอนนี้ก็ประมาณติดเชื้ออยู่ที่ 2-3,000 คนนะครับแล้วก็ติดเชื้อประมาณวันละ 100-200 มันเนี่ยไม่สูงถึงขนาด 10,000-20,000 ณตอนนี้นะครับดังนั้นเมื่อสถานการณ์มันรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับสิ่งนึงที่เราจะต้องดำเนินการก็คือการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ให้ได้เพราะว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดเนี่ยเรารู้เลยนะครับว่ามันจะไม่เค้าเรียกว่ามันจะไม่สงบลงในระยะเวลาอันสั้นนี้แน่นอนดังนั้นไอ้ตัวสถานการณ์ถ้ามันยังคงอยู่ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยการปรับตัวหรือการดำเนินการเนี่ยมันก็ต้องมีการดำเนินการให้ชีวิตมันต้องดำเนินการต่อไปนะครับการดำเนินการอย่างนึงที่เราเห็นอยู่นะครับแล้วเราก็มีคำพูดนึงที่เราไม่ค่อยคุ้นหูกันก่อนโควิดแต่พอมีโควิดเข้ามาเนี่ย2คำที่เราเจอกันก็คือ new normal กับ social distancing นะครับตัว new normal นี่เองนะครับที่ทำให้เราเนี่ยต้องมีการดำเนินการเป็นพิเศษในการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นการประกันคุณภาพภายนอกของสมส.เองนะครับดังนั้นนะครับการดำเนินการตรงนี้ครับเราก็ยังจะทราบเราเลยอยากจะทราบว่าตัวสมส.เองนะครับมีการดำเนินการประกันคุณภาพภายนอกที่ออกแบบเป็น new normal นะครับอย่างไรนะครับตรงนี้ก็กราบเรียนเชิญท่านรักษาการผอ.สมส.ครับช่วยอธิบายในการจัดการประกันคุณภาพภายนอกในรูปแบบ new normal ด้วยครับค่ะก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะคือจริงๆแล้วในช่วงของสถานการณ์ของโควิด-19 นะตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีพ.ศ. 2563นะอันนี้คือประการแรกต้องขอบคุณผู้เกี่ยวข้องสองท่านนะคะท่านแรกคือท่านดร.คุณหญิงกัลยาโสพลพนิชนะคะที่ท
ท่านมีนโยบายให้สวส.นะหยุดเหมือนกับชะลอการประเมินในช่วงแรกในช่วงปลายกรกฎาในช่วงต้นกรกฎานะคะแล้วก็ปรับรูปแบบการประเมินใหม่ให้สอดคล้องกับ New Normal นะคะหรือสถานการณ์โควิด -19 และท่านที่สองก็คือท่านดร.อุทุมพรจามอนมานนะที่ท่านมาช่วยเป็นท่านเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสมสในขณะนั้นท่านได้มาช่วยคิดรูปแบบในการประเมินภายใต้สถานการณ์โควิด -19 นะทำให้สำนักงานของเราเนี่ยค่ะมีการปรับรูปแบบการประเมินออกเป็น2ระยะนะซึ่งจะต่างกับที่เคยปฏิบัติมานะระยะแรกก็คือเราเรียกว่าเป็นการประเมินผลจากการวิเคราะห์ซานะแล้วก็ระยะที่2เป็นการประเมินจากการตรวจเยี่ยมหรือว่าไซวิสิตในขณะนั้นนะแต่ซึ่งตอนหลังในการตรวจเยี่ยมหรือไซวิสิตเนี่ยเราปรับรูปแบบจากตรวจเยี่ยมที่เป็นออนไซต์มาเป็นออนไลน์นะแล้วก็ตามที่ทุกท่านทราบกันดีแล้วว่าในการประเมินทั้ง2ระยะนะระยะแรกเป็นการประเมินซาซึ่งเราจะพิจารณาจากซาซึ่งผ่านการเห็นชอบจากต้นสังกัดนะสถานศึกษาส่งผ่านอย่างหน่วยงานต้นสังกัดและต้นสังกัดส่งมาให้สมส.และสมส.ถึงจะเข้าประเมินได้ซึ่งการประเมินซาตรงนี้เป็นการประเมินโดยพิจารณาจากเกณฑ์ของ PDCAA นะตามที่รักษาการเคยแจ้งไปแล้วนะทำไมเราถึงได้พิจารณาแบบ PDCAA เพราะว่าเราทำเราต้องการประเมินให้ flexible ตามบริบทของสถานศึกษาจริงๆนะคือเราไปดู plan ดู check act แล้วก็ accountability นะของแต่ละมาตรฐานของสถานศึกษาและในเรื่องของการplan คือการวางแผนการปฏิบัติจริงนะการตรวจสอบหรือว่าอะไรต่างๆเวลาเราตรวจสอบเราก็จะพิจารณาว่าเราจะไม่ตรวจสอบเหมือนกับรอบที่ผ่านๆมาคือรอบที่ผ่านๆมาเราจะมีเกณฑ์กลางในการตรวจสอบแต่พอรอบนี้ของเราจะตรวจสอบว่าท่านได้ดำเนินการได้ตามแผนของท่านไหมและในกรณีที่ไม่ได้เป็นไม่ได้ตามแผนสมมุติว่าแผนของท่านตั้งเป้าไว้ที่180ถ้าเกิดท่านไม่ได้ตามแผนเราก็ไม่ได้หักคะแนนท่านเราดูว่ามีการตรวจสอบหรือเปล่านะถ้าเกิดไม่ได้ตามแผนเราแค่ดูว่าท่านปฏิบัติอย่างไรนะเพื่อให้ได้ตามแผนและถ้าเกิดท่านได้ตามแผนหรือบรรลุเกินแผนท่านมีวิธีการอย่างไรที่จะให้ได้สูงขึ้นไปอีกหรือคืออันนี้เราดูเราแวรี่ตามบริบทของสถานศึกษาเพราะนั้นทำให้สถานศึกษาก็ผ่อนคลายความตึงเครียดลงนะคะในการดำเนินงานต่างๆนะในรอบที่ผ่านมาก็ส่งผลให้สำนักงานประเมินได้ค่อนข้างเยอะเนื่องจากสถานศึกษาส่งแต่ละต้นสังกัดส่งรายชื่อมาให้เราเยอะนะคะแล้วก็สถานศึกษามีความประสงค์ที่จะประเมินเยอะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะและอยากจะนำเรียนว่าการประเมินระยะแรกหรือการประเมินผลจากการวิเคราะห์ซาเราถือว่าเป็นการประเมินที่เป็นไปตามกฎหมายนะคะก็คือเป็นไปตามพ.ร.บ.การศึกษาพ.ศ. 2542ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนะคะที่มาตราที่49ที่กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินอย่างน้อย1ครั้งในทุก5ปีนะคะอันนี้คือถ้าเกิดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสถานศึกษาประเมินระยะที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอยากจะฝากว่าตอนนี้มีสถานศึกษาหลายแห่งนะที่ยังเข้าใจผิดว่าเอ๊ะประเมินช่วง New Normal เดี๋ยวเขาก็มาประเมินใหม่เดี๋ยวปีหน้าเขามาประเมินใหม่ไม่ใช่นะคะคืออยู่ไปอีก5ปีนะจนกว่าสมส.จะประเมินครบรอบแล้วเราถึงจะประเมินใหม่คือจริงๆแล้วอาจจะไม่ถึง5ปีก็ได้นะแต่เมื่อไหร่ถ้าเกิดเราประเมินหมด 61,000 กว่าแห่งทั่วประเทศเราก็จะตั้งต้นรอบใหม่จนกว่าจะมีพรบ.ตัวใหม่ขึ้นมานะอันนี้ก็ฝากนำเรียนสถานศึกษาให้ทราบเพราะมีสถานศึกษาหลายแห่งนะคะยังเข้าใจผิดผู้บริหารสถานศึกษาหลายท่านยังเข้าใจผิดคิดว่าเอ๊ะประเมินเดี๋ยวเขาประเมินไปอย่างนั้นแหละเดี๋ยวปีหน้าประเมินใหม่อีกอะไรเงี้ยคือไม่ใช่ค่ะจะอยู่กับเราไปจนกว่าจะประเมินรอบใหม่นะคะอันนี้นำเรียนเพื่อทราบและการประเมินระยะแรกจะมีทั้งหมด3ระดับคือดีพอใช้แล้วก็ปรับปรุงนะคะก็มีหลายท่านถามว่าเอ๊ะทำไมไม่ให้ถึง5ระดับอันนี้เราก็นำเรียนว่าในการดูแค่เอกสารดูแค่ซานนี่ค่ะเราก็ให้ได้แค่3ระดับคือดีพอใช้แล้วก็ปรับปรุงเพื่อว่าไม่ให้เกิดข้อครหาในอนาคตหรือเหมือนที่ผ่านมาว่าสมส.ดูแต่เอกสารนะเพราะนั้นและในการประเมินระยะที่2นะเราระยะที่1เนี่ยเป็นภาคบังคับหรือเป็นcompulsory แต่พอระยะที่2เราประเมินเป็นแบบ voluntary นะคือสถานศึกษาสามารถยื่นความจำนงมาได้ในกรณีที่ท่านมองเห็นว่าท่าน outstanding หรือท่านมีความโดดเด่นท่านก็ยื่นความจำนงมาได้ให้สมส.เข้าไปออนไซต์หรือออนไลน์กับท่านนะตรงนี้อันนี้ก็คือจะทำให้สถานศึกษานะคะมีผลการประเมินสูงขึ้นอีก2ระดับกลายเป็น5ระดับคือ
ดีเยี่ยมดีมากดีพอใช้แล้วก็ปรับปรุงนะอันนี้ก็นำไปเพื่อทราบแล้วในการประเมินรอบนี้ของเราอะค่ะเราประเมินอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในนั่นก็คือท่านทําประกันคุณภาพภายในไว้3มาตรฐานเราก็ไปดู3มาตรฐานแต่ถ้าเกิดบางสถานศึกษามี4มาตรฐานมีเพิ่มของตัวเองเราก็ไปดู4มาตรฐานตามที่ต้นสังกัดตามที่ท่านทำนะเพราะนั้นตรงนี้ท่านสบายใจได้นะอันนี้อยากนําเรียนให้ทราบนะฮะโดยทั่วกันและอีกอย่างหนึ่งที่สมส.ทำก็คือนอกจากปรับรูปแบบการประเมินเป็น2ระยะนะเพื่อคลายความกังวลแล้วสมส.ยังใช้ระบบ IT มาช่วยซัพพอร์ตในการประเมินทำให้การประเมินเนี่ยค่ะสามารถลดภาระของสถานศึกษาอย่างเช่นในเรื่องของการส่งซาเวลาสังสาส่งซามายังต้นสังกัดนะก็ต้นสังกัดก็พิจารณาซานั้นตามประเด็นตามประเด็นตามต่างๆนะตามข้อที่4ของกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2561แล้วหลังจากนั้นต้นสังกัดก็ส่งซาฉบับนั้นนะคะมาให้สมส.ผ่านระบบอีซาของเรามันทําให้ลดภาระกับสถานศึกษาคือสถานศึกษาไม่ต้องส่งซาฉบับใหม่ให้เราแล้วก็ไม่ต้องส่งเป็นเปเปอร์ปีนี้สมส.ไม่รับอะไรที่เป็นเปเปอร์นะคะเพราะว่าเรารับแต่ไฟล์นะเป็นไฟล์เอกสารกรณีที่ประเมินระยะที่2ต้องการเอกสารเพิ่มเติมเราก็รับไฟล์เอกสารเราไม่รับเปเปอร์ทั้งสิ้นนะอันนี้เป็นการลดภาระของสถานศึกษาที่ต้องมานั่งพิมพ์เอกสารทําให้เกิดภาวะโลกร้อนนอกจากนี้สมส.ยังมีการใช้ระบบไอทีในเรื่องระบบออโตเมติก QA ซึ่งออโตเมติก QA เราใช้มาสักพักหนึ่งแต่ว่าการใช้ของเราเนี่ยค่ะเป็นการใช้ไปพัฒนาไปเนื่องจากเป็นระบบค่อนข้างใหญ่นะเราทํามา5ปีแล้วนะแล้วเราก็พัฒนาไปเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ระบบออโตเมติก QA หรือว่า LQA ของเราเนี่ยสถานศึกษาก็ใช้ได้นะต้นสังกัดก็เข้ามาดูได้แล้วก็ผู้ประเมินเองนะก็เข้ามาดาวน์โหลดซาหรือว่าดึงซาจาก LQA ของเราไปนะตรงนี้เป็นระบบที่ใช้ในการประเมินซึ่งในอนาคตเรากำลังจะพัฒนาให้เต็มรูปแบบมากขึ้นนะฮะและนอกจากนี้สิ่งที่สมส.เตรียมการอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้ก็จะเห็นว่าที่ท่านดร.ณัฐพลได้บอกไปว่าตอนนี้สถานการณ์ก็ยังหนักอยู่แต่ว่าถ้าเกิดเราเทียบกับเมื่อต้นเดือนสิงหาเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้คลี่คลายลงนะแล้วก็แนวโน้มถ้าเกิดเราฉีดวัคซีนนะเราก็จะมีภูมิคุ้มกันหมู่และตอนนี้ทางรัฐบาลเองนะก็ประกาศนโยบาย universal prevention นะคะซึ่งเป็นการป้องกันแบบครอบจักรวาลประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดเราทำได้จริงนะคือ1กันยานี้ก็จะมีแนวโน้มที่ว่าจะมีการคลายล็อกตามส่วนต่างๆนะเพราะนั้นเราก็คาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงสิ่งที่สมส.เตรียมไว้ก็คือในเรื่องระบบ mobile application ซึ่งระบบนี้เป็นระบบที่จะใช้ซัพพอร์ตกับผู้ประเมินนะคือเวลาผู้ประเมินลงไปประเมินเราจะไม่ให้ไม่จำเป็นจะต้องเขียนนะให้ผู้ประเมินสามารถพูดแล้วก็ใช้เสียงบันทึกแล้วเสียงบันทึกเสียงตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นไฟล์เท็กนะที่นำไปใช้สำหรับออกรายงานได้เลยและในกรณีที่มีการประชุมมีไปเจอสถานที่อะไรต่างๆเนี่ยผู้ประเมินสามารถถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็ส่งเข้าสมส.ได้เลยซึ่งตอนนี้ในปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2565เป็นต้นไปเนี่ยค่ะเราจะมีการให้ผู้ประเมินถ่ายคลิปวิดีโอขณะที่ไปสถานศึกษานะเพื่อป้องกันความโต้แย้งกันว่าเอ๊ะจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่อะไรแบบนี้ค่ะนะคะก็คือจะได้เห็นจริงแล้วก็ส่งเข้ามาสมส.แล้วสมส.ก็จะส่งขึ้นไปไว้บนคลาวด์นะตอนนี้คือเราจะไปเก็บไว้บนคลาวด์นะเพื่อให้มีความโปร่งใสตรงไปตรงมาในการประเมินมากยิ่งขึ้นนะและนอกจากนี้เองสิ่งที่สมส.ทำในช่วงของสถานการณ์โควิด-19ก็คือในเรื่องของการประชาสัมพันธ์หรือว่าการส่งเสริมสถานศึกษาผ่านระบบออนไลน์นะถ้าท่านอาจารย์ทั้งสองเห็นเนี่ยจะเห็นว่าเรามีการ Facebook Live นะหลายรอบมากแล้วเรามีการเทรนนิ่งผู้ประเมินพร้อมกับเชิญสถานศึกษาเข้ามาฟังเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาของสมส.ในดั้งเดิมคือผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินคือสถานศึกษาเนี่ยจะไม่ได้ฟังอะไรพร้อมกันพอไม่ฟังอะไรพร้อมกันเนี่ยทำให้ผู้ประเมินบางท่านเนี่ยเวลาไปสื่อสารกับสถานศึกษาเนี่ยทำให้สถานศึกษามองว่าผู้ประเมินเหมือนไปแสดงอํานาจหรือว่าอะไรต่างๆนะฮะเป็นเหมือนกับว่าไปใช้อํานาจข่มขู่สถานศึกษาเราก็ป้องกันปัญหาตรงนี้ด้วยการให้สถานศึกษากับผู้ประเมินมาฟังพร้อมกันนะฮะจะได้เป็นการเป็นความยุติธรรมหรือเป็นการแสดงความโปร่งใสว่าผู้ประเมินก็ทราบว่าตัวเองจะต้องไปประเมินอะไรสถานศึกษาก็จะทราบว่าเขาจะประเมินอะไรเราแล้วเขาทําได้แค่ไหนอะไรอย่างไรนะและในรอบที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเราก็ต้องยอมรับว่า
ผู้ประเมินของเรานะเรามีจํานวนมากนะเราก็คือเน้นการประเมินแบบกัลยาณมิตรแต่อาจจะมีผู้ประเมินบางท่านนะคะอาจจะไม่ได้เป็นไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเป็นกัลยาณมิตรแต่ด้วยความเคยชินหรืออะไรต่างๆเนี่ยหรือวิธีการพูดวิธีการสื่อสารของแต่ละท่านด้วยบุคลิกของแต่ละท่านก็อาจทําให้สถานศึกษามองว่าไม่มีความเป็นกัลยาณมิตรนะซึ่งเวลาสถานศึกษาแจ้งมายังสมศ.สมศ.ก็จะมีการพูดคุยกับผู้ประเมินให้นะคะตรงนี้แล้วนอกจากมี Facebook Live มีวิดีโอนะคะเรายังมี LINE Official นะคะเรามีส่งจดหมายซึ่งแนบ QR Code เพื่อให้สถานศึกษาสแกนแล้วก็ดูวิธีการประเมินของเราในรอบโควิดว่าเราประเมินยังไงนะซึ่งเราได้ส่งไปทั่วทุกแห่งทั่วประเทศประมาณ61,000กว่าแห่งทั่วประเทศของสถานศึกษาทั้งหมดนะและนอกจากนี้เรายังมีการทำอินโฟกราฟิกสั้นๆให้เข้าใจง่ายทั้งรูปแบบการประเมินทั้งอะไรการประเมินต่างๆตรงนี้ที่สมศ.ทำนะแล้วสุดท้ายก็คือในเรื่องของการเทรนนิ่งผู้ประเมินซึ่งเรามีการเทรนนิ่งผู้ประเมินแบบออนไลน์นะมันทำให้ทั้งงบประมาณเองทั้งเวลาเองทั้งการรักษาระยะห่างทางสังคมเองตรงนี้ก็ส่งผลให้สมศ.มีการปรับเปลี่ยนตัวไปเยอะมากนั่นก็คือหลักๆคือปรับรูปแบบการประเมินแล้วก็ใช้ระบบ IT หรือระบบออนไลน์มาช่วยในการส่งเสริมและการเทรนนิ่งผู้ประเมินนะคะก็น่าจะประมาณนี้ในสิ่งที่สมศ.ทำในช่วงโควิด-19ค่ะขอบคุณค่ะก็ขอบคุณท่านรักษาการผอ.สมศ.นะครับท่านดร.นันทาเงินตัดนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตรงสำนักงานสมศ.เองนะครับก็ได้มีการปรับปรุงแล้วก็ปรับรูปแบบการประเมินคุณภาพภายนอกนะครับให้สอดคล้องกับตัวโควิดที่เกิดขึ้นนะครับเราก็ใช้แนวทางนี้ในการประเมินคุณภาพภายนอกตอนนี้ถ้าเป็นของกศน.เองตอนนี้ก็เริ่มใช้แนวทางนี้ในการดำเนินการไปแล้ว217แห่งนะครับก็ได้เสียงตอบรับกลับมาค่อนข้างที่เป็นที่พอใจเป็นอย่างยิ่งนะครับต่อมาเราอยากจะสอบถามเรื่องว่าถ้าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับทางหน่วยงานต้นสังกัดเองนะครับมีการทำประกันคุณภาพภายนอกเกี่ยวกับภายใต้สถานการณ์โควิด19นะโควิด19เนี่ยอย่างไรบ้างครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์จตุรงค์นะครับครับก็ขอกลับเรียนนะครับท่านผู้ร่วมเสวนาทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในส่วนนี้เนี่ยในส่วนของสำนักงานกศน.เองนะครับก็ถือว่าได้รับผลกระทบในส่วนของสถานการณ์โควิดค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าเราเนี่ยถือว่าเป็นหน่วยงานในส่วนของการส่งเสริมสนับสนุนนะครับในมิติต่างๆในส่วนของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยโดยภาพรวมนะครับถ้าเกิดว่ามองในส่วนของงานประกันคุณภาพการศึกษาเนี่ยทางท่านเลขาธิการกศน.นะครับท่านวรัตน์ปรึกษาทวีกุลนะครับท่านก็ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างดีในส่วนของการส่งเสริมสนับสนุนให้ในส่วนของสถานศึกษานะครับให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาโดยให้ความสำคัญกับในส่วนของการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเนี่ยให้สอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงานระดับต้นสังกัดแล้วก็มาตรฐานการศึกษาของชาตินะครับซึ่งต้องขออนุญาตเท้าความไปว่าก่อนหน้าที่จะมีสถานการณ์โควิดขึ้นมานะครับทางสำนักงานกศน.เนี่ยก็มีการประชุมชี้แจงนะครับเชิงปฏิบัติการนะครับครั้งใหญ่ให้กับทางแกนนำนะครับในพื้นที่นะครับซึ่งเป็นในส่วนของสำนักงานกศน.จังหวัดภาพรวม77แห่งทั่วประเทศในการที่จะเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนการชี้แจงในเรื่องของการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษาหลังจากที่มีการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับแต่พอมีสถานการณ์โควิดเข้ามานะฮะฉะนั้นแล้วพอมีสถานการณ์ตัวนี้เข้ามาเราอาจจะต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของวิธีการทำงานนะครับเราก็จะมีการใช้ตัวเอกสารหรือข้อมูลนะฮะผ่านระบบออนไลน์เนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับโดยการที่เน้นในส่วนของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลซึ่งเป็นของกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานะครับหรือถ้าเกิดบุคลากรในพื้นที่จะเข้าใจดีว่าเป็นในส่วนของกองพัฒนะครับเราก็จะมีการพัฒนาในเรื่องของเอกสารนะครับมีการแกวนเอกสารรวมถึงแนวทางการดำเนินงานนะครับแล้วในส่วนของไฟล์เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการชี้แจงงานประกันคุณภาพการศึกษาเนี่ยไว้ที่เว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานกศน.แล้วก็มีการทำหนังสือแจ้งเวียนนะครับไปยังสถานศึกษาทุกแห่งนะครับได้เข้ามาเรียนรู้เพราะว่าในส่วนของการชี้แจงกรณีที่จะ
เป็นการจัดประชุมเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทําได้นะครับเป็นมาตรการตรงนั้นนะครับฉะนั้นแล้วก็จะอยู่ในช่วงของการดําเนินงานที่สถานศึกษาเนี่ยต้องขับเคลื่อนนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าหากว่ามองตามสภาพจริงเราจะพบว่าสถานศึกษาหลายแห่งนะครับหลายภูมิภาคที่อาจจะมีการรวมกลุ่มกันเข้ามานะครับแล้วก็มีการประสานงานเข้ามาอย่างสํานักงานกศน.ส่วนกลางในการที่จะให้ทางนักวิชาการส่วนกลางนะครับได้มีการชี้แจงผ่านระบบออนไลน์นะครับก็บางกลุ่มนะครับก็จะเป็นกลุ่ม30กว่าคนนะครับบางกลุ่มก็มีจํานวนค่อนข้างใหญ่นะครับเป็น100 คนในการประชุมชี้แจงผ่านระบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นซูมมิทติ้งหรือผ่านระบบแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่มีการประชุมชี้แจงผ่านระบบออนไลน์ออกไปเพราะว่าตรงนี้ก็ต้องนําเรียนเลยนะครับว่าสถานศึกษาเองเนี่ยก็ให้ความสนใจในเรื่องของการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษานะครับซึ่งแทบจะครอบคลุมในทุกภูมิภาคที่มีการประสานงานเข้ามาแล้วก็ในส่วนของสํานักงานกศน.เองเนี่ยด้วยความที่ว่าบุคลากรของสํานักงานกศน.เนี่ยมีอยู่อย่างจํากัดในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะบุคลากรบางส่วนเนี่ยก็ต้องถือว่ามีทั้งคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่านะครับฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยก็ทําอย่างไรว่าในส่วนของการนําเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ตรงนี้นะครับสําหรับการสื่อสารตรงนี้เราจะทำยังไงให้คนรุ่นเก่าเนี่ยซึ่งอาจจะไม่ค่อยสันทัดในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะเข้ามาร่วมเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆรวมถึงระบบการสื่อสารต่างๆสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เข้ามานะครับเป็นบุคลากรของสำนักงานกศน.นะครับก็คือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ตรงนี้ก็ไม่ค่อยจะติดขัดในส่วนของการทำงานตรงนี้โดยภาพรวมการทำงานเนี่ยนอกเหนือจากการประชุมชี้แจงนะครับผ่านระบบออนไลน์แล้วเนี่ยถ้าหากว่ามองในมิติของตัวเอกสารนะครับก็จะสอดคล้องกับทางสมส.นะครับเพราะว่าในส่วนกลางเองเนี่ยมีการพัฒนาระบบในการรวบรวมรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษานั่นก็คือ SAR นะครับผ่านระบบออนไลน์เข้ามาเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยด้วยข้อจำกัดครับสถานศึกษาของเราเนี่ยมีค่อนข้างมากเฉพาะกศน.อำเภอและเขตเนี่ยมีอยู่จำนวน928แห่งทั่วประเทศนะฮะแล้วเราก็ยังมีในส่วนของสถานศึกษาขึ้นตรงอีกฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยเพื่อเป็นการลดข้อจำกัดในเรื่องของปริมาณเอกสารที่เข้ามานะครับเราก็มีการพัฒนาในเรื่องของระบบการจัดเก็บรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาซึ่งอันนี้สถานศึกษาก็ได้รับการชี้แจงแล้วก็ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าสถานศึกษานี่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะในส่วนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอและเขตนะครับวันนี้เราดีใจครับที่สถานศึกษาทั้งหมดเนี่ยจำนวน928แห่งนะครับทั่วประเทศในส่วนของกศน.อำเภอและเขตนะครับได้มีการจัดส่ง SAR นะครับประจำปีงบประมาณ2563ที่ผ่านมาเนี่ยเข้ามาครบ100%นะครับแต่สำหรับในส่วนของสถานศึกษาขึ้นตรงนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ98%นะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยถือว่าการดําเนินงานนะครับเป็นไปได้ดีนะครับในขณะเดียวกันนะฮะในส่วนของการขับเคลื่อนงานในด้านอื่นๆเนี่ยจริงๆตามแผนการปฏิบัติงานของเราในปีงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเรามีการวางแผนในเรื่องของการประชุมเชิงปฏิบัติการเนี่ยค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าเราต้องการให้สถานศึกษาเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมแต่พอถึงเวลามีสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาตรงนี้เข้ามานะฮะแล้วก็มีการปรับปรุงว่าคงจะประชุมแบบกลุ่มไม่ได้นะฮะก็ต้องมีการประชุมผ่านระบบออนไลน์ต่างๆในการที่จะพัฒนาคู่มือหรือแนวทางการดําเนินงานต่างๆนอกเหนือจากการชี้แจงนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนอกเหนือจากการที่เรารวบรวม SAR แล้วการเชื่อมต่อระหว่างการประเมินคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกนะฮะเป็นความโชคดีที่เรามีระบบรวบรวม SAR ตรงนี้ฉะนั้นแล้วพอหน่วยงานโดยต้นสังกัดของสำนักงานกศน.เนี่ยมีการรวบรวมข้อมูลตัวนี้แล้วก็จะส่งต่อให้กับระบบ ESA ซึ่งเป็นของในส่วนของสมส.นะครับก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างการประเมินคุณภาพภายในแล้วก็การประเมินคุณภาพภายนอกโดยสมส.นั่นเองนะครับในอีกมิติหนึ่งนะครับสำหรับการพัฒนา
ในเรื่องของระบบการประกันคุณภาพการศึกษานะครับปัจจุบันนะฮะสำนักงานกศน.เองเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาคู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัดนะครับอันนี้เราก็มีการประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับแล้วก็ร่วมกับการประชุมผ่านระบบออนไลน์ซึ่งมีผู้แทนสถานศึกษาในแต่ละประเภทเนี่ยเข้ามาร่วมประชุมนะครับหารือร่วมกันแล้วก็มีการพัฒนาตัวเอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัดวันนี้คําว่าประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัดเนี่ยอาจจะเป็นคำที่ยังคงใช้อยู่ในกศน.นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามองในส่วนของหน่วยงานอื่นๆนะครับที่จัดการศึกษาเนี่ยเขาจะไม่มีการประเมินโดยต้นสังกัดแล้วแต่ว่าในส่วนของสํานักงานกศน.เนี่ยเรายังมีการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัดอยู่นะครับเพราะว่าเป็นไปตามกฎกระทรวงของสํานักงานกศน.เราเองนะครับที่มีการกําหนดเอาไว้นะครับที่จะต้องจัดให้มีการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัดตรงนี้เราก็มีการพัฒนาในส่วนของเอกสารคู่มือแนวทางการดําเนินงานซึ่งเน้นการประชุมออนไลน์เป็นสําคัญเพื่อที่จะให้สถานศึกษาแต่ละประเภทนะครับแล้วก็แต่ละภูมิภาคนะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมในส่วนนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับในช่วงของสถานการณ์โควิดนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเราเป็นการบริการวิชาการให้กับสถานศึกษาเนี่ยเราก็มีการนำตัวเอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษานะครับก็คือ SAR เนี่ยมาดำเนินการสังเคราะห์นะครับข้อมูลเพื่อที่จะดูว่าโดยภาพรวมของการประเมินตนเองของสถานศึกษาเนี่ยนะฮะโดยภาพรวมของสำนักงานกศน.เนี่ยเรามีระดับคุณภาพเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ที่สําคัญโดยภาพรวมของสํานักงานกศน.เราเองเนี่ยสถานศึกษามีจุดเด่นหรือจุดแข็งอย่างไรในการดําเนินงานในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแล้วก็มีจุดอ่อนอย่างไรในเรื่องของการที่จะนําไปสู่การขับเคลื่อนหรือพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพที่ดีขึ้นซึ่งตรงนี้นะครับในส่วนของการสังเคราะห์ตัวเอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเนี่ยดำเนินการเสร็จแล้วแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงของการขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลตัวนี้นะครับซึ่งคาดว่าภายในอาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะเสร็จเรียบร้อยในส่วนของการเผยแพร่ข้อมูลจากผลการวิเคราะห์สังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาซึ่งเราก็จะมีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมการดำเนินงานของสำนักงานกศน.นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เรามีการถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของการประสานงานไม่ว่าจะเป็นมีการมีข้อมูลเข้ามาในส่วนของการประเมินคุณภาพภายนอกนะครับการเชิญชวนให้เข้าไปรู้เรียนรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆหรือสถานการณ์ต่างๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีการประสานงานนะฮะโดยใช้ระบบสารบัญซึ่งจะเป็นระบบหนังสือราชการเนี่ยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปนะครับก็จะช่วยทําให้สถานศึกษาเนี่ยทำงานได้คล่องตัวขึ้นนะครับเพราะว่าแต่ละท่านช่วงนี้อยู่ในช่วงของการ work from home นะครับแล้วก็มีการใช้ในเรื่องของQR code นะครับแล้วก็ระบบฐานข้อมูลที่เป็นในเรื่องของกลุ่ม LINE นะครับเข้ามาช่วยในการติดต่อประสานงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมโดยทั่วๆไปของสำนักงานกศน.นะครับก็เดี๋ยวยังไงก็คงไปดูภาพสะท้อนอีกส่วนหนึ่งจากสถานศึกษานะครับขอบพระคุณครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์จตุรงค์มากนะครับก็ได้ฟังจากหน่วยงานต้นสังกัดได้แจ้งให้เรารับทราบแล้วนะครับก็เป็นที่น่าดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่หน่วยงานต้นสังกัดกศน.นะครับได้เห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษานะครับในการประกันคุณภาพการศึกษาเนี่ยก็จะส่งผลให้สถานศึกษาได้ยกระดับการจัดการศึกษาได้มีคุณภาพสูงตามที่เราหรือตามที่หน่วยงานต้นสังกัดแล้วก็ตามที่สเต็กโฮลเดอร์ต้องการนะครับเราได้ฟังเสียงของทางสมส.แล้วฟังเสียงจากต้นสังกัดแล้วนะครับครั้งนี้เราอยากได้ยินเสียงจากหน่วยงานสถานศึกษาบ้างนะครับก็อยากสอบถามทางผอ.กศน.สูงเม่นนะครับว่าการประกันคุณภาพภายใต้สถานการณ์โควิดนะครับท่านผอ.อรุณีนะครับได้มีการดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับค่ะเรียนผู้ร่วมเสวนาทุกท่านนะคะก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบพระคุณทางสมส.และทางสำนักงานกศน.นะคะที่ได้ให้โอกาสกศน.อำเภอสูงเม่นได้เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้นะคะ
ซึ่งจากสถานการณ์โควิดที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้นะคะก็ต้องยอมรับว่ากศน.อำเภอสูงเม่นในนามของสถานศึกษาเนี่ยได้รับผลกระทบโดยตรงนะคะเพราะว่าไม่ว่าการดำเนินการต่างๆยังไงก็ตามนะคะทั้งเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากว่าเราอยู่ในพื้นที่แล้วพื้นที่ของจังหวัดแพร่เองเนี่ยก็เผชิญกับในเรื่องนี้โดยเฉพาะเขตอำเภอสูงเม่นนะคะก็ยังมีสถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่นั้นส่งผลให้เกิดการจัดการเรียนสอนหรือกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆที่เราทำอยู่เนี่ยไม่สามารถที่จะมารวมกลุ่มได้ตอนนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ว่าห้ามเกิน50คนนะคะนั่นก็หมายความว่าเราจะมาพบกลุ่มหรือว่ามาจัดการเรียนการสอนในลักษณะอื่นๆที่อยู่แบบออนไซต์ไม่ได้นะคะหรือถ้ามาก็จะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มข้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามในบทบาทของสถานศึกษานะคะกศน.อำเภอสูงเม่นนะคะยังให้ความสำคัญนะคะกับการดำเนินงานกับประกันคุณภาพของสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็เป็นความโชคดีด้วยที่ทางสำนักงานกศน.นะคะและสำนักงานกศน.จังหวัดแพร่ได้มีการดำเนินการและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดนะคะไม่ว่าจะเป็นการอบรมพัฒนาสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรในระดับสถานศึกษาได้นำแนวทางการดำเนินงานหรือแม้กระทั่งนำมาตรฐานให้เข้าสู่การปฏิบัติให้ได้นะคะซึ่งทางกศน.อำเภอสูงเม่นเองเนี่ยได้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็เน้นบุคลากรทุกคนให้มีส่วนร่วมนะคะเพราะว่าเราลึกยึดหลักของการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษารวมถึงคณะกรรมการศึกษาและภาคีเครือข่ายในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งกศน.อำเภอสูงเม่นเองเนี่ยมีการจัดการศึกษาทั้ง3ส่วนนะคะก็คือการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยก็ซึ่งเราก็ได้มีการกำหนดนะคะและประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาทั้ง3ประเภทนะคะมีการกำหนดค่าเป้าหมายต่างๆที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านนะคะเราก็เน้นไปที่ผู้เรียนว่าเมื่อจบการศึกษาแล้วผู้เรียนจะต้องมีคุณลักษณะเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและเกณฑ์การจบหลักสูตรนะคะในส่วนของการศึกษาต่อเนื่องนั้น เรามุ่งหวังว่าให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะนำความรู้นะคะไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตให้จนให้เห็นจนประสบผลสำเร็จในชีวิตของเขาได้นะคะดังนั้นในแต่ละปีของการดำเนินงานของเราเนี่ยเมื่อมีการจัดการศึกษาแล้วก็เราก็ได้มีการประเมินผลการดำเนินงานประเมินตนเองเนี่ยนะคะภายในสถานศึกษาเราก็ไม่ได้เพิกเฉยเรานำผลการประเมินนั้นนะคะมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์นะคะร่วมกันระหว่างผู้บริหารและก็บุคลากรในสถานศึกษารวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษาว่าสิ่งที่เราดำเนินมาแล้วก็มีผลสะท้อนออกมาเนี่ยสิ่งไหนบ้างที่เป็นความโดดเด่นสิ่งไหนบ้างที่เป็นผลสำเร็จแล้วก็เป็นจุดที่เรายังจะต้องนำไปสู่การพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาให้สถานศึกษาโดยเรากำลังนำมาร่วมกันวิเคราะห์กรอบในการพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพให้ของการศึกษาให้สูงขึ้นทั้งนี้เราก็นำมาตรฐานมาเป็นเป้าหมายในการดำเนินงานนะคะซึ่งในประเด็นต่างๆนั้นน่ะเมื่อเรานำมาวิเคราะห์เราก็ต้องมานั่งมองว่าแผนที่เราแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่เราดำเนินมานะคะว่ารวมถึงแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาหรือแม้กระทั่งแผนในระดับห้องเรียนคือแผนของกศน.ตำบลเนี่ยมีจุดอ่อนหรือว่ามีส่วนไหนที่จะรองรับและตอบโจทย์นะคะมาตรฐานของเราได้เพราะว่าเป็นความเป็นขั้นเป็นตอนตรงเนี้ยเราต้องมาวิเคราะห์ร่วมกันอย่างในกศน.ตำบลซึ่งถือว่าเป็นเสมือนห้องเรียนของกศน.เนี่ยนะคะ
กศน.อำเภอสูงเม่นก็มีอยู่ทั้งหมด12ตำบลนะคะเพราะนั้นในแต่ละตำบลก็จะมีนักศึกษาในสังกัดเพราะนั้นการจัดการเรียนการสอนต่างๆก็จะเกิดขึ้นที่กศน.ตำบลในสถานศึกษาในภาพของกศน.อำเภอนะคะก็จะมีหน้าที่ออกไปนิเทศติดตามแล้วก็กำกับดูแลว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการหรือแผนพัฒนาคุณภาพอย่างไรเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยเมื่อเรามองแล้วว่าแผนของเราเนี่ยมีจุดที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงเพื่อจะเพิ่มคุณภาพการศึกษาเราทั้งหมดก็จะมาวิเคราะห์ร่วมกันทําเมื่อปรับปรุงแล้วเรามองว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเรามีจุดอ่อนอะไรบ้างนะคะเราปรับปรุงเราหาวิธีการกำหนดกรอบแนวทางเพื่อที่จะทำดำเนินการในปีต่อไปซึ่งตรงเนี้ยเราก็ทำต่อเนื่องมานะคะทำต่อเนื่องมาทุกๆปีเราหยิบมาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือข้อเสนอแนะหรือข้อให้ข้อคิดข้อเสนอแนะในการพัฒนาของจากทั้งการประเมินภายนอกของต้นสังกัดเนี้ยก็นำมาวิเคราะห์ร่วมกันนะคะจากนั้นก็รู้ว่าเมื่อดำเนินการตามแผนเนี่ยก็จะมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลซึ่งอาจจะเป็นตัวดิฉันเองนะคะที่ออกไปดำเนินการติดตามหรือดูในเรื่องของภาพรวมเอกสารโดยเราได้แต่งตั้งคณะกรรมการนะคะพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษาคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อติดตามคุณภาพการจัดการศึกษาของกศน.ตำบลและภาพรวมของกศน.อำเภอนะคะในแต่ละการดำเนินงานนะคะก็จะมีการติดตามแล้วก็เมื่อเสร็จสิ้นการงานก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนะคะจัดทำในการประเมินนะคะประเมินคุณภาพตนเองของสถานศึกษาเพื่อดูว่าที่เราทำมานะมันเป็นมีจุดที่จะบรรลุเป้าหมายหรือได้เกินเป้าหมายหรือว่าต่ำกว่าในสิ่งใดนะคะจากการดำเนินการตรงนี้เมื่อประเมินเสร็จก็จะมีการดำเนินการจัดทำรายงานผลนะคะการประเมินของสถานศึกษาในแต่ละปีงบประมาณนะคะว่าเป็นไปตามมาตรฐานและก็เกณฑ์ต่างๆนะคะหรือค่าเป้าหมายที่เรากำหนดหรือไม่นะคะต่ำกว่าค่าเป้าหมายหรือสูงกว่าอย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะทำต่อเนื่องแล้วก็นำมาวิเคราะห์สอดคล้องไปแล้วก็เพิ่มเติมปรับปรุงให้มีความต่อเนื่องอยู่เสมอๆนะคะแล้วจากนั้นเราก็ได้สอดรับกับที่ทางส่วนกลางก็คือเราส่ง SCR นะคะเป็นระบบออนไลน์อันนี้ซึ่งถือว่าลดภาระของสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะในส่วนที่มีระบบออนไลน์เข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องนี้นะคะเราสามารถเมื่อส่งระบบออนไลน์ทางต้นสังกัดก็จะมีแต่งตั้งคณะกรรมการนะคะก็คืออย่างสำนักงานกศน.จังหวัดแพร่มีแต่งตั้งคณะกรรมการที่จะกลั่นกรองในระดับเบื้องต้นก่อนนะคะว่าเป็นไปตามที่กรอบนโยบายของจังหวัดกำหนดไว้ยังไงแล้วเป็นไปตามมาตรฐานก็มีการช่วยเหลือสนับสนุนสถานศึกษาทั้ง8แห่งในสังกัดสำนักงานกศน.จังหวัดแพร่นะคะอันนี้จะเป็นการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งทางกศน.อำเภอสูงเม่นเองเนี่ยก็มองว่าสถานศึกษาจะสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาได้ไปได้ถูกที่ถูกทางและเป็นไปส่งคุณภาพส่งต่อผู้เรียนนะคะเกิดคุณภาพกับผู้เรียนแล้วก็เป็นที่ยอมรับของชุมชนแล้วก็สถานศึกษาอื่นๆหรือเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่ของจังหวัดมากน้อยเพียงใดส่วนหนึ่งก็ต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากทางต้นสังกัดด้วยนะคะระบบต่างๆของกศน.อำเภอสูงเม่นก็จะมีการเมื่อสิ้นการประเมินนะคะหรือว่าดำเนินงานต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีการจัดทำสารสนเทศรวบรวมเอกสารหลักฐานนะคะเป็นล่องลอยเราใช้ทั้งในระบบของออนไลน์นะคะหรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยผ่านมีจัดทำเว็บไซต์นะคะแล้วก็เก็บข้อมูลแล้วก็ทำฐานข้อมูลไว้นะคะเพราะฉะนั้นแอปต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบการส่งต่อ
หรือการบันทึกข้อมูลระหว่างครูกับผู้บริหารหรือว่าแม้กระทั่งผู้เรียนกับผู้บริหารเอกับคุณครูนะคะเราใช้แอปต่างๆโดยเฉพาะอย่างในเรื่องของที่สะดวกที่สุดก็คือในเรื่องของ Google App ต่างๆนะคะอย่างผู้เรียนส่งใบงานหรืออะไรพวกนี้นะคะหรือคุณครูส่งรายงานให้สถานศึกษาให้ผู้บริหารได้รับรู้รับทราบอย่างเงี้ยนะคะก็จะผ่าน Google App นำเสนอรายงานผ่านไม่ว่าจะเป็น Google Form หรือว่า Google Sheet อะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลสารสนเทศต่างๆหรือรายงานผลการปฏิบัติของคุณครูเนี่ยจะถูกส่งเป็นรายสัปดาห์หรือเสร็จสิ้นเมื่อจัดกระบวนการเรียนรู้เสร็จนะคะการทำงานต่างๆพวกนี้เรามีระบบกลุ่มไลน์อย่างเงี้ยนะคะพอคุณครูจัดรายงานเสร็จภายในวันนั้นก็จะมีรายงานเป็นลักษณะของโน้ตนะคะพร้อมรูปภาพกิจกรรมและผลการประเมินต่างๆซึ่งสถานศึกษาก็สามารถที่จะเก็บรวบรวมนั่งผู้บริหารก็สามารถที่จะดูหรือหัวหน้ากลุ่มงานก็ดูแล้วก็สามารถที่จะเก็บบันทึกเพราะตรงนี้จะไปพ่วงกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรไปในตัวอันนี้ถือว่าเป็นการกำหนดระบบขั้นตอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของงานคุณภาพของการศึกษาโดยตรงนะคะสำหรับในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะคะในช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้จริงๆแล้วกศน.อำเภอสูงเม่นก็เป็นสถานศึกษาอีกแห่งหนึ่งนะที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกในสถานการณ์โควิดนะคะซึ่งเบื้องต้นเราก็ได้ทราบผลคร่าวๆไปแล้วนะคะแล้วก็มีการตอบรับไปแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ในระยะที่หนึ่งนะคะเราทราบผลไปแล้วนะคะเรามีครูบุคลากรที่ทำหน้าที่การสอนทั้งหมด18ท่านนะคะเป็นในส่วนของพนักงานราชการเนี่ย16ท่านแล้วก็เป็นข้าราชการครู2ท่านมีนักศึกษาในความรับผิดชอบ720คนนะคะมีกศน.ตำบลทั้ง12แห่งก็คือกศน.ตำบลก็คือห้องเรียนนะคะห้องเรียนเพราะฉะนั้นเมื่อมีเกิดสถานการณ์ของโควิดเกิดขึ้นจึงได้มีการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอนหรือการดำเนินงานต่างๆเนี่ยขึ้นมานะคะโดยเน้นการนำระบบออนไลน์เข้ามาใช้ให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าเราคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาหรือผู้รับบริการที่จะเข้ามาใช้บริการหรือมารับบริการจากกศน.นะคะการจัดการเรียนการสอนเนี่ยก็เป็นไปตามที่นโยบายซึ่งส่วนกลางได้กำหนดว่าในห้วงสถานการณ์ของภาคเรียนนี้นะคะต้องจัดการเรียนการสอนให้รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดนะคะก็จะมีการจัดการเรียนการสอนใน4รูปแบบนะคะคือในเรื่องก็คือด้านออนไซต์เนี่ยก็เป็นลักษณะของการพบกลุ่มนะคะซึ่งการพบกลุ่มนั้นกศน.ตำบลเราเนี่ยทั้ง12แห่งมีนักศึกษาในสังกัดก็โดยเฉลี่ยก็ตำบลละ60คนหากมารวมกันก็อันนี้จะเป็นไปตามก็จะไม่รองรับกับเกณฑ์นะคะเกณฑ์ประกาศของกศน.ของจังหวัดแพร่ก็คือห้ามมีการรวมกลุ่มกันเกินกว่า50คนถ้าเกินกว่านั้นเราต้องขออนุญาตเพราะนั้นต้องมีการสับจัดตารางเวลาสับช่วงเวลาในการมาพบกลุ่มอันนี้แต่ว่าลักษณะของออนไซต์เนี่ยช่วงนี้เราลดลงค่ะเนื่องจากว่าสถานการณ์แต่ละตำบลเนี่ยบางตำบลก็ยังไม่ซานะคะเช่นตอนนี้ก็ใน12ตำบลก็ประมาณ 4-5 ตำบลที่ยังมีสถานการณ์แล้วบางส่วนเนี่ยผู้ปกครองหรือว่าแม้กระทั่งตัวผู้เรียนซึ่งมีอายุแล้วเนี่ยผู้ปกครองก็คือลูกๆนะคะก็จะบอกว่าห้ามออกไปรวมกลุ่มเพราะฉะนั้นก็จะเกิดปัญหากับการจัดการเรียนการสอนของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็เราก็จะลดลงลดเรื่องของออนไซต์ลงแต่หากยังจะต้องจัดเช่นมา10 20คนที่มาพบกลุ่มหรือมาอาจจะมีการบล็อกอินเข้ามารับใบงานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องเน้นปฏิบัติตามมาตรการที่ทางจังหวัดประกาศอย่างเคร่งครัดเนื่องจากว่าท่านผอ.ปณพงษ์เนี่ยปณพงษ์ท้าวอาจนะคะท่านผอ.ปณพงษ์ท้าวอาจผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดแพร่ได้กำชับว่าให้ปฏิบัติตามประกาศของคณะสบคระดับจังหวัดหรืออำเภอเป็นหลักเพราะว่าไม่ว่าในของเราเนี่ยจะมีการผ่อนคลายยังไงแต่ว่าถ้าระดับพื้นที่ท่านสั่งการยังไงเช่นท่านนายอำเภอบอกช่วงนี้ไม่ให้จัดอะไรเราก็ต้องไม่จัดเ
เพราะว่าเน้นความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เป็นหลักนะคะในเรื่องของออนแอร์นั้นคะก็คือตัวที่สองเนี่ยอันเนี้ยคุณครูก็จะมีการนำปฏิทินการจัดการศึกษาแบบของทั้งของ ETV หรือโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของกระทรวงมาจัดตารางดูว่าตรงไหนที่จะไปซัพพอร์ตนักศึกษากลุ่มนักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคเรียนนี้ในรายวิชาใดบ้างนะคะแล้วก็ให้แจ้งเข้าไปในกลุ่มไลน์ของแต่ละตำบลค่ะให้นักศึกษาได้รับทราบและเข้าเรียนรู้ตามตารางที่มีการจัดการเรียนการสอนของโทรทัศน์เพื่อการศึกษานะคะในส่วนที่3ก็เรื่องของออนไลน์อันนี้เป็นการเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัลเช่นไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือ YouTube นะคะที่มีการผลิตไว้นะคะซึ่งในส่วนของกศน.อำเภอสูงเม่นเนี่ยคุณครูก็มีการจัดทำคลิปนะคะจับทั้งคลิปในรายวิชาต่างๆแล้วก็อัปโหลดไว้ใน YouTube ให้นักศึกษาแล้วก็เอาลิงก์แจ้งเข้าไปในกลุ่มนักศึกษาแต่ละระดับแต่ละตำบลนะคะให้เข้าไปเรียนรู้พร้อมลิงก์ส่งใบงานใบความรู้อยู่ในนั้นสับเสร็จเรียบร้อยนะคะซึ่งในแต่ละสัปดาห์คุณครูจะต้องอัดคลิปและอัปโหลดอันนี้ก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะคะช่วยได้เยอะส่วนในเรื่องของออนแฮนด์นั้นคุณครูก็จะมีบางส่วนที่อาจจะเป็นนักศึกษาที่อยู่ที่ในพื้นที่ห่างไกลหรือมีอายุค่อนข้างจะมีอายุอันนี้หมายถึงกลุ่มนักศึกษาที่เป็นประถมนะคะอาจจะมีอายุเราก็คุณครูก็จะนำหนังสือเรียนสื่อใบงานความรู้ต่างๆนี่ไปส่งที่บ้านนะคะอันนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกอย่างหนึ่งสำหรับกลุ่มนักศึกษาสำหรับในการบริหารจัดการของสถานศึกษานั้นไม่เป็นอันนี้จะมุ่งเน้นไปเรื่องของการสื่อสารการปฏิบัติงานทั้งเรื่องของครูและก็ผู้บริหารซึ่งในช่วงนี้ก็จะมีการสื่อสารผ่านกันในระบบออนไลน์นะคะก็คือทางกลุ่มไลน์มั่งแล้วก็มีการประชุมโดยระบบ Zoom นะคะเนื่องจากว่าพอเรามีบุคลากรทุกประเภทเนี่ยรวมกันก็ประมาณ20กว่าแต่ถ้ามานั่งในห้องประชุมของเราซึ่งห้องประชุมเราก็ไม่ได้ใหญ่โตนะคะก็จะกลายเป็นแออัดถ้าเราไปจัดในระยะห่าง2เมตรเนี่ยก็คงจะนั่งไม่ได้เพราะนั้นก็จะเน้นการประชุมแบบออนไลน์ก็เน้นใช้ Zoom หรือถ้าเป็นกลุ่มย่อยๆก็จะเป็นประชุมแบบผ่านไลน์ไปเลยนะคะตรงนี้ก็จะช่วยให้เราสื่อสารได้มากขึ้นแล้วในส่วนหนึ่งคุณครูก็มาจัดการเรียนการสอนก็จะเน้นในเรื่องของถ้าจัดการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยเขาก็จะมีทั้ง Google Classroom นะคะหรือว่าผ่าน Zoom ไปเลยนะคะคุณครูสื่อสารแล้วก็ส่งใบงานหรืออะไรหรือก็ใส่ลิงก์หรือส่ง QR Code ไว้ในกลุ่มให้นักศึกษายิงเพื่อจะทำใบงานแล้วก็ส่งกลับคืนให้คุณครูในภาพรวมภาพใหญ่เลยเนี่ยการสื่อสารระหว่างสถานศึกษากับตัวนักศึกษาเองเรามี LINE Addมาสำหรับสอบถามกรณีนักศึกษาที่จบหลักสูตรที่ต้องการรับหลักฐานการศึกษาตรงนี้ก็จะสอบถามเข้ามาผ่าน LINE แอดซึ่งเป็นส่วนกลางก็จะมีน้องๆที่นั่งเป็นแอดมินคอยตอบคำถามหรือแม้กระทั่งครูตำบล นะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าช่วยเราได้เยอะในการที่จะสื่อสารแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนดูแลผู้เรียนนะคะดูแลผู้เรียนการปฏิบัติงานระหว่างการส่งงานอันนี้เป็นระบบการติดตามของเรานะคะเราก็เน้นกันใช้ Google App เป็นหลักเนื่องจากว่าเป็นงานเอกสารที่เราต้องติดตามมีการส่งรายงานนะคะทางผู้บริหารก็จะส่งเป็นลิงก์ให้เข้ารายงานข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็น Google Sheet หรืออะไรพวกนี้ซึ่งจะทำให้เราได้อย่างน้อยเราก็ได้ข้อมูลในเชิงปริมาณนะคะแล้วก็ Google Form ต่างๆที่ให้รายงานเราก็จะกำหนดแบบฟอร์มเป็นให้รายงานให้ทราบทั้งเรื่องของคุณภาพและเรื่องของปริมาณด้วยนะคะเพราะนั้นในการทำงานต่างๆเนี่ยหากคุณครูมีข้อสงสัยหรือแม้กระทั่งตัวสถานศึกษาเองไม่เข้าใจหรือว่าขาดความชัดเจนในเรื่องของการดำเนินงานประกันคุณภาพหรือมาตรฐานต่างๆหรือแม้กระทั่งเกณฑ์ต่างๆที่เราใช้ในการประเมินนะคะก็จะสามารถที่จะสอบถามทางต้นสังกัดหรือได้รับการสนับสนุนข้อมูลหรือแม้กระทั่งทางส่วนกลางเองทางท่านอาจารย์จตุรงค์เนี่ยนะก็จะเป็น
พี่เลี้ยงที่คอยซัพพอร์ตสถานศึกษาหรือสำนักงานกศน.จังหวัดต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะเนื่องจากว่ามีการจัดทําคู่มือแนวทางเราก็จะมีความชัดเจนในระดับหนึ่งนะคะแต่ในส่วนที่เรายังต้องเผชิญอยู่นะคะการสนับสนุนบุคลากรของเราเองนะคะเนื่องจากที่ท่านอาจารย์จตุรงเล่าก็บอกก็คือว่าจตุรงเล่าก็จะเห็นว่าบุคลากรของกศน.เนี่ยส่วนใหญ่ค่อนข้างมีอายุนะคะมีอายุแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเมื่อเข้ามาทำงานความทันสมัยความเทคโนโลยีเนี่ยเขามีนะคะแต่ว่ารุ่นเก่าเนี่ยในเรื่องอย่างเงี้ยก็จะก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะอย่างกศน.อำเภอสูงเม่นเนี่ยมีอยู่ประมาณ23คนเนี่ยครึ่งหนึ่งนะคะอายุ50อัพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีลักษณะกล้าๆกลัวกับการที่ต้องมานั่งแต่ว่าที่เราทำมาตั้งแต่กรกฎาคมปีที่แล้วนะคะเราก็เตรียมพร้อมสำหรับการประเมินภายนอกแล้วก็พยายามจะซ้อมนะคะซ้อมเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดก็มาเป็นใจด้วยนะคะเป็นถือว่าเป็นวิกฤตก็เกิดการเวลาประชุมก็พยายามให้ใช้นะคะบางคนก็ถึงขั้นต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่นะคะเพื่อจะมาร่วมประชุมนะคะเพราะนั้นก็เมื่อเรามีข้อจำกัดตรงนี้นะคะการสนับสนุนบุคลากรอ่ะจึงถือเรื่องเป็นเรื่องสำคัญกับการดำเนินการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาเราก็คิดว่าเราจะต้องพัฒนาคนยังไงให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal นะคะก็ต้องสนับสนุนเขาภายใต้แนวคิดนำข้อจำกัดของคุณมาพัฒนาคนนะคะเพราะเราเชื่อว่าเมื่อเกิดวิกฤตมันต้องมีโอกาสมากขึ้นนะคะโอกาสก็จะสร้างคนให้เกิดคุณภาพเพราะว่าจริงๆเขาอาจจะมีศักยภาพอยู่แต่ว่าเมื่อไม่มีโอกาสหรือว่าเราก็เราไม่ได้เข้าสู่กระบวนการที่ว่าเป็นการบีบบังคับถือว่าถ้าไม่วิกฤตจริงๆนะคะศักยภาพมันก็จะไม่โดดเด่นออกมาอันนี้ถือว่าเป็นอีกส่วนข้อดีส่วนหนึ่งของยุค New Normal ที่ทำให้เราได้พัฒนาคนให้ทันต่อเหตุการณ์นะคะซึ่งตรงเนี้ยก็จะมีส่วนทำให้สถานศึกษาเนี่ยดำเนินการได้อย่างไม่มีข้อขัดข้องนะคะก็ขอบคุณท่านผอ.อรุณีมากนะครับเท่าที่ฟังท่านผอ.อรุณีแจ้งมาเนี่ยผอ.กศน.ผอ.ที่กศน.สูงเม่นเนี่ยจะเป็นการจัดการศึกษาที่ปรับตัวเข้ากับการแพร่ระบาดของโรคโควิดได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนผ่านออนแอร์ออนไลน์ออนแฮนด์นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการต่างๆอยากจะสอบถามผอ.เพิ่มเติมนะครับเกี่ยวว่าปัจจัยที่ส่งเสริมให้ทางการประกันคุณภาพของกศน.เนี่ยเท่าที่ฟังมาเมื่อกี้ทางท่านผอ.ได้ประเมินของระยะที่หนึ่งไปแล้วใช่ไหมครับที่ผลออกมาน่าจะเป็นที่น่าพอใจและปัจจัยอะไรครับที่ส่งเสริมที่ทำให้การประกันคุณภาพของกศน.สูงเม่นมีคุณภาพตามที่ท่านผอ.วางเป้าไว้แล้วก็ปัญหาอุปสรรคที่เจอนะครับในการดำเนินการประกันคุณภาพในสภาวะโควิดอย่างเงี้ยท่านผอ.เจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างครับค่ะในส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าเราประสบผลสำเร็จนะคะในเรื่องของการดำเนินงานประกันคุณภาพนะคะคิดว่ามาจากการส่งเสริมสนับสนุนทั้งจากทางส่วนกลางแล้วก็ต้นสังกัดนะคะเนื่องจากว่าส่วนกลางเนี่ยได้มีการจัดทำแนวทางนะในการปฏิบัติได้อย่างชัดเจนนะคะเพื่อรองรับการทำงานหรือการปฏิบัติของบุคลากรในระดับสถานศึกษานะคะซึ่งส่วนหนึ่งก็คือการสร้างความรู้ความเข้าใจนะคะให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาอันนี้กศน.สูงเม่นเองเนี่ยเห็นความสำคัญแล้วถือว่าเป็นเรื่องสำคัญยิ่งสำหรับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพราะว่าหากทุกคนไม่ได้มารับรู้ร่วมกันหรือเมื่อรับรู้ร่วมกันก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจร่วมกันต้องร่วมกันคิดร่วมกันทำได้นะคะร่วมกันรับผิดชอบซึ่งหลักเนี้ยถือว่าเป็นหลักสำคัญเนื่องจากว่าโดยภาพรวมของการดำเนินงานประกันคุณภาพของกศน.สูงเม่นเนี่ยเราถือยึดหลักการมีส่วนร่วมนะคะซึ่งในการมีส่วนร่วมนั้นเราก็จะมีในการร่วมกันแม้กระทั่งการกำหนดต่างๆนะคะกำหนดค่าเป้าหมายกำหนดมาตรฐานว่าเราจะเดิน
เราจะดำเนินการอย่างไรแล้วค่าเป้าหมายที่เรากำหนดเนี่ยเราจะทำได้แค่ไหนเป็นไปได้อย่างไรนะคะแล้วร่วมกันทำแผนแล้วก็จัดทำแผนพัฒนาหรือแผนระดับต่างๆซึ่งทางกศน.อำเภอสูงเม่นเนี่ยนอกจากจะมีแผนระดับต่างๆคือแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาแล้วก็จะมีแผนปฏิบัติการประจำปีของกศน.อำเภอเองในขณะเดียวกันกศน.ตำบลทุกแห่งก็จะต้องมีแผนในระดับตำบลเพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในระดับตำบลของตนเองด้วยนะคะเมื่อทำแผนร่วมกันก็จะมีการช่วยเหลือกันดูแลกันว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงนะคะจากนั้นก็ทำตามแผนทุกคนก็มีบทบาทหน้าที่ของตัวเองเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้ามีแผนแล้วเราไม่ทำตามแผนเราก็จะไม่สามารถเดินสู่เป้าหมายของคุณภาพการศึกษาได้นะคะการทำตามแผนจะทำให้เราทำงานได้ไม่บิดเบี้ยวนะคะไม่บิดเบี้ยวแล้วก็ส่งผลเป้าหมายสำคัญเราคือมุ่งให้ผู้เรียนมีเป็นผู้เรียนที่จบจากหลักสูตรจบหลักสูตรการศึกษาได้เป็นไปตามเกณฑ์และก็เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมทุกคนก็ต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของตัวเองเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นผลจากการกระทำของทุกๆคนเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการเก็บรวบรวมหลักฐานนะคะแล้วก็จัดทำเป็นรายงานในระดับตำบลขึ้นมาซึ่งในภาพของอำเภอเนี่ยเมื่อเราได้มาเนี่ยเราจะต้องมานั่งร่วมกันวิเคราะห์เพื่อหลอมรวมให้เป็นภาพของอำเภอเป็นไปตามมาตรฐานนะคะอันนี้ก็ยึดหลักว่าหลักฐานที่เราหลักฐานล่องลอยต่างๆที่จากระดับตำบลหรือจากการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนเนี่ยเราถือว่าเป็นหลักฐานที่ต้องมาประกอบการประเมินเบื้องต้นเลยคือการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาเองนะคะและอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยที่ทำให้เราดำเนินงานได้ประสบผลสำเร็จคือเรามีภาคีเครือข่ายและก็แหล่งเรียนรู้ที่ดีนะคะซึ่งการจะได้มาซึ่งแหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่ายที่ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าได้มาง่ายๆมีแค่เอกสารไปก็ได้ความที่ทำให้เราประสบผลสำเร็จอีกอย่างหนึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการสำเร็จเนี่ยคือความเป็นกัลยาณมิตรของบุคลากรกศน.ที่กับชุมชนกับเครือข่ายเองนะคะเราทำงานบูรณาการร่วมกันให้ความสำคัญซึ่งกันและกันเพราะนั้นกศน.สูงเม่นจึงได้รับการสนับสนุนนะคะทั้งตัวบุคลากรทั้งทรัพยากรต่างๆหรือแม้กระทั่งองค์ความรู้จากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางกอรมน.นะคะทางเกษตรทางพัฒนาชุมชนหรือทางนายอำเภอท่านนายอำเภอเองนะคะรวมทั้งสาธารณสุขอำเภอนะคะซึ่งในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะเรานักศึกษากศน.เราได้รับคัดเลือกให้เป็นอาสาสมัครสนับสนุนในการช่วยเหลือการดูแลการสำรวจข้อมูลและก็สนับสนุนการที่ประชาชนมาฉีดวัคซีนนะคะโดยเฉพาะคัดเลือกเป็นอาสาสมัครแกนนำซึ่งทางท้องถิ่นก็ได้เข้ามาสนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติงานของนักศึกษากศน.ที่ไปเป็นอาสาสมัครนะคะเมื่อการดำเนินงานต่างๆเนี่ยเสร็จสิ้นในแต่ละกิจกรรมนะคะบุคลากรเราทุกคนจะต้องมีการสรุปและรายงานผลการดำเนินงานนะคะเสนอต่อผู้บริหารหรือหัวหน้ากลุ่มงานมาเป็นลำดับขั้นตอนนะคะแล้วก็ในแต่ละสิ้นปีเราจะต้องมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของเราให้คณะกรรมการศึกษาได้รับทราบซึ่งท่านก็จะเป็นคณะกรรมการที่ดูแลเราแล้วก็ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนต่างๆให้ข้อคิดข้อเสนอแนะในแม้กระทั่งในการประเมินพนักงานราชการหรือบุคลากรของเราคณะประธานกรรมการสถานศึกษาเนี่ยยังร่วมประเมินด้วยนะคะอันนี้เราไม่ได้ทำโดยลำพังถือว่าท่านก็ได้เสียสละมาช่วยเราแม้กระทั่งการออกนิเทศในบางกิจกรรมคณะกรรมการสถานศึกษาเราก็ร่วมนิเทศเนื่องจากว่าท่านจะต้องเป็นคนที่เห็นชอบแล้วก็ร่วมเสนอความคิดเห็นต่างๆให้เพื่อเพิ่มคุณภาพของการจัดการศึกษานะคะในระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานภายในสถานศึกษาเองเรามีคณะกรรมการก็คือคณะนิเทศภายในนะคะแล้วก็แม้กระทั่งตัวดิฉันเองเนี่ยก็จะมีการออกนิเทศในสัปดาห์หนึ่งก็จะออกทุกวันแต่จะสลับช่วงเวลาในการออกนิเทศดูติดตามผล
การดูการดำเนินงานของบุคลากรนะคะทีนี้ระบบสารสนเทศที่เราจะรวบรวมหลักฐานไว้เป็นสารสนเทศของสถานศึกษาเราสร้างระบบคือใช้ระบบเป็น Google Drive ของสถานศึกษาแล้วก็ปล่อยลิงก์ให้บุคลากรได้รายงานตามประเภทของการจัดการสาประเภทนั้นๆนะคะมีการบันทึกข้อมูลไว้อย่างต่อเนื่องนะคะโดยภาพรวมแล้วเราการทำงานเนี้ยเราก็ได้ยึดหลัก PDCA เข้ามาประยุกต์ใช้ในแต่ละขั้นตอนนะคะซึ่งถือว่าเราประสบผลสำเร็จได้ทุกวันเนี้ยนะคะมาถึงปัจจุบันเนี้ยคือมีการดำเนินการเราผ่านการประเมินมาภายนอกมาก็หลายรอบนะคะผ่านต้นสังกัดก็หลายรอบแล้วก็การประเมินตนเองก็มีพัฒนาการขึ้นมาเป็นลำดับนะคะสำหรับในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเนี่ยเราทำเป็นมาอย่างต่อเนื่องอันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เราประสบผลสำเร็จเนื่องจากว่าพอเราพบว่าบุคลากรเรามีข้อจำกัดหรือมีจุดอ่อนนะคะเราก็ถือว่าปัญหาหรืออุปสรรคเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะนำมาสู่กันก็เหมือนที่บอกอะค่ะคือสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะเนื่องจากบุคลากรเราเนี่ยเป็นนักปฏิบัตินะคะก็เชื่อว่าคุณครูกศน.เนี่ยจะเป็นนักปฏิบัติมากกว่าเป็นนักวิชาการปัญหาที่เจอคือเมื่อทำงานมากจริงๆอะงานเรามีมากแต่พอให้มานำเสนอนะคะนำเสนอออกมาเป็นตัวอักษรปุ๊บก็จะไม่สามารถนำเสมอได้ตรงหรือครอบคลุมตามที่เราได้ปฏิบัตินะคะแม้ว่าเราจะมีผลให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์เนี่ยอยู่ในพื้นที่เยอะแยะไปเลยนะคะเยอะแยะมากเลยแต่ว่าพออ่านในเชิงที่เขียนน่ะก็ไม่สามารถที่จะไปแตะถึงนะคะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาของทางกศน.อำเภอสูงเม่นพอสมควรนะคะพอสมควรซึ่งในแต่ละปีเราพยายามที่จะอบรมแม้กระทั่งลักษณะของการเขียนรายงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเขียนในลักษณะของเขียนเบสทักติสการปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือว่าการปฏิบัติที่ดีในแต่ละกิจกรรมก็พยายามที่จะมีการอบรมและพัฒนาครูนะคะซึ่งในภาคเรียนนี้เราได้มีการอบรมพัฒนาครูในการจัดทำสื่อนะคะจัดทำสื่อแล้วก็สื่อการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นแบบเรียนหรือหลักสูตรที่เราพัฒนาขึ้นนะคะซึ่งขณะนี้ก็ดำเนินการไปแล้ว15วิชานะคะ15วิชาที่เราได้พัฒนาหนังสือเรียนของเราเองในขณะเดียวกันก็เพื่อจะให้คุณครูได้คุ้นเคยกับการเขียนเชิงวิชาการนะคะเราทำไปแล้วระยะที่ตอนนี้เป็นระยะที่2จะเข้าสู่ระยะที่3ก็จะเป็นการอิดิทนะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนเชิงวิชาการจากสถาบันกศน.ภาคเหนือนะคะจริงๆแล้วถ้าตามกำหนดการเนี่ยเราจะต้องอีดิทก็คือในช่วงเดือนมิถุนาที่ผ่านมาแต่พอมีสถานการณ์ตอนนี้เราก็อีดิทผ่านระบบออนไลน์ค่ะก็ส่งกันไปกันมาแล้วก็ตรวจสอบกันผ่านออนไลน์ส่งเข้าเมลมั่งอะไรมั่งนะคะก็ตอนนี้เราก็มีหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเอง18วิชานะคะแล้วก็พัฒนาหนังสือเรียนเพิ่มขึ้นมาเป็น15วิชาซึ่งผู้เรียนก็จะได้ประโยชน์ตรงที่ว่าเราทำให้เป็นระบบของอีบุ๊กส่วนหนึ่งเพื่อให้คุณครูใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะคะซึ่งระบบการแล้วซึ่งอีบุ๊กเนี่ยเราใช้ทั้งในเรื่องของสื่อการเรียนนะคะแล้วก็ระบบการรายงานผลของคุณครูนะคะสรุปผลการงานด้านต่างๆเราเป็นอีบุ๊กทั้งหมดนะคะซึ่งตอนนี้พอประกอบการประเมินอย่างรอบเดือนหน้าที่จะถึงเนี่ยเราต้องประเมินหรือช่วงเนี้ยเรากำลังประเมินพนักงานราชการเพราะฉะนั้นทุกอย่างของพนักงานราชการที่รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นอีบุ๊กทั้งหมดนะคะเราก็ประเมินผ่านระบบซูมนะคะเราก็ไม่ได้มาเจอตัวเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ถือว่าเป็นวิกฤตที่เราได้พยายามที่จะสร้างศักยภาพหรือดึงศักยภาพของบุคลากรของเราออกมาเพื่อให้ส่งผลต่อให้สามารถที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพนะคะจึงถือว่าปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จเนี่ยไม่ได้เกิดจากตัวผู้บริหารหรือคนหนึ่งคนใดแต่เกิดจากทุกๆส่วนทั้งกรรมการสถานศึกษาทั้งเครือข่ายภาคีเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้แม้กระทั่งวิทยากรต่างๆนะคะถึงตัวคุณครูเองและผู้เรียนเองที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้ค่ะก็
ขอบคุณท่านผอ.อรุณีมากครับเท่าที่ฟังท่านผอ.อรุณีพูดมานะครับเราก็จะได้ทั้งปัจจัยที่ส่งเสริมแล้วก็ทั้งอุปสรรคนะครับแต่ก็ชื่นชมทางผอ.อรุณีนะครับที่เปลี่ยนจากวิกฤตเป็นโอกาสแล้วทำให้กศน.สูงเม่นนะครับมีผลการประกันคุณภาพภายนอกเป็นไปตามเป้าหมายนะครับแล้วก็มีการจัดการศึกษาเนี่ยที่สอดคล้องกับระบบ New Normal ด้วยนะครับกลับมาทางหน่วยงานต้นสังกัดนะครับอยากจะสอบถามท่านอาจารย์จตุรงค์นะครับว่าปัจจัยอะไรนะครับที่ส่งเสริมให้การประกันคุณภาพภายนอกเนี่ยของในสถานการณ์โควิดเนี่ยเป็นไปอย่างมีรูปธรรมหรือท่านอาจารย์ได้พบอุปสรรคหรือปัญหาอะไรบ้างนะครับที่เกี่ยวกับการทำประกันคุณภาพภายนอกในหน่วยงานต้นสังกัดของท่านบ้างครับท่านอาจารย์จตุรงค์ครับครับขอบคุณครับก็ขออนุญาตนําเรียนโดยภาพรวมก่อนนะครับจริงๆแล้วปัจจัยแห่งความสําเร็จเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับในการที่จะทําอย่างไรให้มีการวิเคราะห์ว่าเอ๊ะกับการทํางานนะครับในเรื่องของระบบการประกันเนี่ยทําอย่างไรให้สถานศึกษาเนี่ยสามารถที่จะก้าวไปได้อย่างมีคุณภาพนะครับเพราะว่าในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่สําคัญซึ่งจากการดําเนินงานที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าในส่วนของสํานักงานกศน.เราเองเนี่ยก็มีการสังเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ว่าในส่วนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานกศน.เนี่ยเราจะทำอย่างไรให้ตัวสถานศึกษาเองเนี่ยสามารถขับเคลื่อนงานทั้งระบบการประกันคุณภาพภายในแล้วก็การประกันคุณภาพภายนอกเนี่ยไปควบคู่กันนะครับแล้วก็มีความสอดคล้องกันนะฮะสำหรับปัจจัยแห่งความสำเร็จที่อยากจะนำเรียนตรงนี้เนี่ยประเด็นแรกเลยนะครับผมมองที่ความแรกนะครับก็คือความรู้ความเข้าใจนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยในส่วนของสำนักงานกศน.เราเองนะครับก็ต้องยอมรับว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานเนี่ยหลายครั้งแต่ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานนั้นเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับที่มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติออกมานะครับในการที่จะนำมาตรฐานการศึกษาของชาตินั้นเนี่ยมาจัดทำเป็นมาตรฐานของหน่วยงานโดยต้นสังกัดนะครับแล้วก็ส่งต่อไปยังสถานศึกษาเพื่อดำเนินการในระดับพื้นที่นะครับฉะนั้นแล้วในประเด็นนี้เนี่ยในอดีตเนี่ยนะฮะเมื่อกระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศกำหนดในเรื่องของมาตรฐานการศึกษาในระดับหน่วยงานโดยต้นสังกัดออกไปเนี่ยเราจะพบว่าสถานศึกษาแทบจะเป็นร้อยละร้อยนะครับก็จะใช้ตัวมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดเนี่ยในการขับเคลื่อนงานประกันเลยแต่ว่าในมิติใหม่ของงานประกันที่ผ่านมานับตั้งแต่มาตรฐานการศึกษาของชาติพ.ศ. 2561เนี่ยเกิดขึ้นเราพยายามบอกว่าวันนี้กับการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเนี่ยจะต้องให้แปลผันนะครับเป็นไปตามกับในส่วนของความสอดคล้องของบริบทในการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้นๆฉะนั้นแล้วในส่วนนี้เนี่ยประกอบกับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานกศน.เราเองนะฮะต้องยอมรับว่าเรามีพนักงานราชการนะครับบางส่วนเรามีจ้างเหมาบริการซึ่งตรงนี้เนี่ยยังไม่ใช่ข้าราชการเต็มตัวฉะนั้นแล้วมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรค่อนข้างบ่อยแล้วก็ค่อนข้างเยอะฉะนั้นแล้วในมิติของการสร้างความรู้ความเข้าใจเนี่ยต้องมาเป็นลำดับที่หนึ่งเราจะทำอย่างไรให้บุคลากรที่เข้ามานะครับปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้เนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของความสำคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษาเข้าใจในเรื่องของการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สำคัญก็คือในส่วนของการกำหนดแล้วก็ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสถานศึกษาแล้วในวันนี้ยังจะมีในส่วนของการกำหนดค่าเป้าหมายที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วภายใต้องค์ประกอบในการขับเคลื่อนงานประกันนั้นเนี่ยจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ในหลายๆเรื่องนะครับที่เข้ามาปฏิบัติงานตรงนี้นะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับก็คือต้องเป็นความรู้ในเชิงของกฎหมายที่สะท้อนเห็นถึงความสำคัญว่าวันนี้เนี่ยทำไมเราถึงต้องทำงานประกันนะครับวันนี้หลายๆท่านอาจจะสับสนว่าเอ๊ะประกันกับประเมินเราบอกว่าประกันคุณภาพประเมินคุณภาพวันนี้ขอชี้แจงตรงนี้ว่าสิ่งสำคัญเลยเนี่ยวันนี้เนี่ยเราทำการประเมินนะครับเพื่อให้รู้ว่าสถานศึกษาเราเนี่ยจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพเมื่อจัดการศึกษาผลการประเมินดีแสดงว่าเป็นตัวสะท้อนตัวสถานศึกษาก็จะเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาได้ว่าสถานศึกษาแห่งนี้เนี่ยสามารถที่จะจัดการศึกษาได้อย่างมี
มาตรฐานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดนะฮะสรุปสั้นๆก็คือวันนี้เราประเมินเพื่อประกันนะครับประเมินเพื่อประกันซึ่งองค์ความรู้ตัวนี้เนี่ยเรามุ่งหวังว่าสิ่งสําคัญเลยก็คือการสร้างความรู้ความเข้าใจนะฮะในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจําปีนะครับการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอะไรสิ่งเหล่านี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะถือว่าเมื่อสถานศึกษาหรือบุคลากรในสถานศึกษาเนี่ยเกิดความเข้าใจเนี่ยก็จะสามารถนําความรู้ตรงนี้เนี่ยไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนงานประกันได้เป็นอย่างดีซึ่งจะได้เห็นว่าจากระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสำนักงานกสน.ส่วนกลางเองก็พยายามที่จะพัฒนาในเรื่องของเอกสารหรือข้อมูลต่างๆที่จะส่งผลให้ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในระดับพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการประชุมออนไลน์หรือว่าการชี้แจงโดยการเรียนเชิญเข้ามาประชุมอย่างนี้เป็นต้นจากระยะเวลาที่ผ่านมาปัจจัยตัวที่สองครับผมมองในเรื่องของความสอดคล้องวันนี้เนี่ยด้วยความหลากหลายในส่วนของสถานศึกษาของสำนักงานกศน.เราเองนะฮะมีทั้งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแล้วก็เขตนะครับแล้วก็มีสถานศึกษาขึ้นตรงนะครับอีกจำนวนประมาณ39แห่งทั่วประเทศตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราดําเนินงานประกันเนี่ยสถานศึกษาเองต้องพิจารณาครับว่ามาตรฐานที่เรากําหนดหรือกระบวนการที่เราจะขับเคลื่อนตรงนั้นเนี่ยมันมีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาของเราอย่างไรนะครับแล้วก็สอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ของเราอย่างไรสถานศึกษาบางแห่งจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานบางแห่งไม่ได้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่จัดในลักษณะของการศึกษาต่อเนื่องหรือหลักสูตรระยะสั้นนะครับแล้วก็การศึกษาตามอัธยาศัยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องไปมองอีกครับว่าสถานศึกษาของเราเนี่ยมีกลุ่มเป้าหมายหรือประชาชนหรือผู้เรียนผู้รับบริการที่จะเข้ามาตรงนี้เนี่ยอยู่ในช่วงอายุอย่างไรนะครับแล้วก็มีความแตกต่างกันอย่างไรซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเข้ามาเป็นตัวแปรสําคัญในการขับเคลื่อนงานด้วยเช่นกันฉะนั้นแล้วในส่วนที่สองเนี่ยผมมองในเรื่องของความสอดคล้องของบริบทนะครับของสถานศึกษาศักยภาพของสถานศึกษาและที่สําคัญเลยก็คือความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือประชาชนในชุมชนท้องถิ่นนะครับประเด็นที่สามนะครับผมขอใช้คําว่าความที่สามแล้วกันนะครับความที่สามคือความพร้อมนะความพร้อมตรงนี้หมายถึงอะไรความพร้อมตรงนี้อาจจะต้องมองในเรื่องของหลักการบริหารจัดการเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือในเรื่องของคนก็ดีในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์นะครับแล้วก็ในเรื่องของกระบวนการบริหารจัดการภายในตรงนี้เราต้องวิเคราะห์ความพร้อมบางคนเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าณวันนี้นะครับมีสถานการณ์โควิดเข้ามากิจกรรมหลายๆอย่างนะครับมีการดำเนินงานผ่านในเรื่องของระบบออนไลน์นะครับในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆแต่ในขณะเดียวกันตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าบุคลากรในหน่วยงานของเราบางท่านเนี่ยต้องพูดว่าอาจจะก้าวไม่ทันเทคโนโลยีหรือถ้าเกิดก้าวทันเทคโนโลยีแต่ในขณะเดียวกันอุปกรณ์นะครับที่อยู่ในพื้นที่สถานศึกษาเนี่ยอาจจะยังมีข้อจำกัดอยู่ในเรื่องของความไม่ทันสมัยก็ดีในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่อาจจะยังไม่ครอบคลุมหรือยังแรงไม่พอเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่ากศน.เราเองมีทั้งพื้นที่ชุมชนเมืองกึ่งเมืองแล้วก็เป็นชนบทซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญในเรื่องของมิติความพร้อมที่สถานศึกษาจะต้องไปมองงานประกันอีกส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยที่สี่ผมขอใช้ชื่อว่าเป็นความที่สี่ก็คือความชัดเจนวันนี้กับการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสถานศึกษาเองต้องมีการกําหนดเป้าหมายของการดําเนินงานที่ชัดเจนนั่นก็คือการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานะครับมีการกําหนดเป้าหมายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อที่จะนําไปสู่การจัดทําเป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแผนจัดการศึกษานะครับรวมถึงแผนปฏิบัติการประจำปีซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นธงในการดําเนินงานของสถานศึกษาว่าในแต่ละปีงบประมาณเนี่ยสถานศึกษาต้องมีกิจกรรมโครงการอะไรบ้างที่จะต้องขับเคลื่อนไปแล้วมีการกําหนดตัวผลผลิตแล้วก็ผลลัพธ์ของสถานศึกษาไว้อย่างไรอันนี้ก็คือความชัดเจนในเรื่องของการดําเนินงานพอลงไปสู่การดําเนินงานเนี่ยตรงนี้ก็ต้องไปมองอีกครับว่าความรับผิดชอบ
ของแต่ละบุคคลนะครับผู้รับผิดชอบนะฮะแล้วก็หน่วยงานหรือบุคคลเนี่ยที่เข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้ก็ต้องมีความชัดเจนมีการจัดทําเป็นคําสั่งในการปฏิบัติงานนะปฏิบัติหน้าที่เอาไว้นะครับถัดมานะครับเป็นความที่ห้านะครับผมใช้คําว่าความรับผิดชอบและความร่วมมือในวันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเราพยายามพูดมาโดยตลอดเลยครับ PDCA นะครับแพลนดูเช็คแอคนะบางที่แพลนแล้วนิ่งๆนะท่านนะไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติเสียทีฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยความตรงนี้ก็คือต้องดูที่ความรับผิดชอบวันนี้เนี่ยหลายๆสถานศึกษาทุกๆสถานศึกษาผมเชื่อว่าบุคลากรในสถานศึกษาถือว่าเป็นฟันเฟืองสําคัญในการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษาคงไม่ได้หมายความว่าเพียงแค่ตัวท่านผู้อำนวยการหรือตัวข้าราชการพนักงานราชการหรือใครก็ตามแต่ว่างานทุกงานนะฮะในงานประกันคุณภาพการศึกษาเนี่ยเรามองในเรื่องของตัววิชาการงบประมาณบุคคลแล้วก็ทั่วไปซึ่งจะเป็นตัวที่จะนํามาขับเคลื่อนให้เกิดคุณภาพของผู้เรียนคุณภาพการจัดการศึกษาแล้วก็คุณภาพของการบริหารจัดการฉะนั้นแล้วทุกคนในสถานศึกษาก็จะมีบทบาทหน้าที่ของตนเองบางคนมีหน้าที่ในเรื่องของการดูแผนการดําเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นหลักของสถานศึกษาบางท่านเนี่ยให้ได้รับความผิดชอบหลักในเรื่องของการจัดการศึกษาแต่โดยภาพรวมของบุคลากรในสังกัดสำนักงานกศน.โดยเฉพาะทุกท่านที่อยู่ในสถานศึกษาเนี่ยโอ้โหถ้าพูดตรงๆก็คือว่าหนึ่งคนเนี่ยโอ้โหทำงานในทุกมิติเพราะอะไรฮะบุคลากรในสถานศึกษาของเรามีค่อนข้างจำกัดนะครับมีค่อนข้างจำกัดนะฮะฉะนั้นแล้วอันเนี้ยสิ่งที่สำคัญเลยก็คือต้องสะท้อนว่าต้องมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายนะครับแล้วก็บวกกับความร่วมมือตรงนี้สำหรับการทํางานเพราะว่างานหลายๆงานนะนอกเหนือจากการทํางานที่เป็นตัวบุคคลแล้วเนี่ยความร่วมมือในการทํากิจกรรมเพราะว่าทุกท่านเนี่ยถือว่าเป็นจิ๊กซอในการดําเนินงานนะครับเราไม่สามารถทํางานได้แต่เพียงตัวคนเดียวได้แต่ต้องอาศัยเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในสถานศึกษานะครับอันนี้ก็ต้องเน้นหนักในเรื่องของความร่วมมือรวมไปถึงภาคีเครือข่ายด้วยซึ่งก็จะไปส่งผลต่อปัจจัยแห่งความสําเร็จในตัวถัดไปที่ผมจะพูดก็คือว่าเราต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีในมุมผมเนี่ยซึ่งสอดคล้องกับท่านผอ.กศน.ที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับในเรื่องของภาคีเครือข่ายตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งหน่วยงานภายในและก็หน่วยงานภายนอกนะครับซึ่งหน่วยงานภายนอกก็คือครอบคลุมถึงตัวภาคีเครือข่ายด้วยนะครับความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานรู้ใจกันนะครับคุยเป็นภาษาเดียวกันนะครับแล้วก็มีภาคีเครือข่ายที่ดีนั่นก็คือเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับภาคีเครือข่ายหรือหน่วยงานบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องตัวนี้เนี่ยก็จะส่งผลทําให้เกิดการส่งเสริมสนับสนุนเนี่ยในระดับพื้นที่เนี่ยมากขึ้นนะครับตัวถัดมาเลยครับพูดถึงความต่อเนื่องนะครับงานประกันคุณภาพการศึกษาเนี่ยเป็นงานที่ไม่หยุดนิ่งนะครับเพราะว่าการจัดการศึกษาต้องเดินหน้าไปเรื่อยๆฉะนั้นแล้วความต่อเนื่องในการดําเนินงานตรงนี้เนี่ยเรามีการนําวงจรคุณภาพมาพูดแล้วก็มาใช้กันอย่างต่อเนื่องซึ่งตรงนี้เราจะทําอย่างไรให้การดําเนินงานนั้นเนี่ยมีความต่อเนื่องจริงๆนะครับด้วยภารกิจงานของตัวสถานศึกษารวมถึงส่วนกลางเองเนี่ยนะฮะมีภารกิจงานที่ทับซ้อนกันหลายงานฉะนั้นแล้วเนี่ยกับการที่กศน.เราเองอาจจะปฏิบัติเก่งแต่อาจจะยังค่อนข้างที่จะบกพร่องหรืออาจจะมีข้ออ่อนด้อยในเรื่องของการเก็บรวบรวมร่องรอยข้อมูลหลักฐานที่มันเกิดขึ้นจากการดําเนินงานอันนี้จากประสบการณ์ที่เคยลงไปสู่สถานศึกษาเนี่ยเราจะพบว่าโอ้โหครูกศน.ตำบลหรือบุคลากรที่อยู่ในสถานศึกษาทํางานเยอะมากครับแต่สิ่งที่เราปรากฏคืออะไรโอ้โครงการนี้กิจกรรมนี้จัดแล้วครับท่านแต่ยังไม่ได้ทํารายงานเลยไม่มีรายงานสรุปผลไว้อย่างนี้เป็นต้นนะมันกลายเป็นดินพอกหางหมูปีนี้จัดกิจกรรมโครงการอะไรไปแล้วบ้างเก็บเอาไว้นะฮะมีแค่ร่องรอยเบื้องต้นแต่ยังไม่มีการสรุปข้อมูลต่างๆที่เป็นร่องรอยหลักฐานเชิงสารสนเทศนะครับแล้วก็การดําเนินงานยิ่งตอนนี้มีสถานการณ์โควิด
เข้ามาเนี่ยทำอย่างไรไม่ให้งานสะดุดฉะนั้นแล้วความต่อเนื่องต้องเข้ามานะครับซึ่งภาพสะท้อนจริงๆจากพื้นที่ปฏิบัติงานเองสอดคล้องกับท่านผอ.อรุณีแล้วคนกศน.ทำงานเก่งแต่เรียบเรียงเพื่อการนำเสนอข้อมูลเชิงวิชาการไม่เก่งครับอันนี้เป็นข้อจำกัดหนึ่งนะครับถัดมานะครับเป็นตัวสุดท้ายซึ่งผมมองว่าเป็นความสำคัญอีกความหนึ่งนะครับก็คือความเป็นจริงนะครับวันนี้กับระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเนี่ยเราคงต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่เป็นไปตามสภาพจริงการประเมินที่เป็นไปตามสภาพจริงนะครับถ้าหากว่าเราเนี่ยให้ความสำคัญกับการประเมินที่เน้นตามสภาพจริงเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยค้นพบในจุดที่เราควรที่จะพัฒนาฉะนั้นแล้วจุดตรงนี้เนี่ยก็คงต้องให้ความสำคัญว่าสถานศึกษาเนี่ยโดยเฉพาะการประเมินตนเองของสถานศึกษาวันนี้เราต้องพยายามทำตัวเป็นกลางนะครับแล้วก็มองภาพสะท้อนของตัวสถานศึกษาเรานะครับว่าเรามีการประเมินตามสภาพจริงขนาดไหนเพราะว่าในส่วนนี้เองนะครับถ้าหากว่าเรามีการประเมินตามสภาพจริงแล้วเราก็จะค้นพบว่าเรามีจุดเด่นอะไรแล้วมีจุดที่ควรพัฒนาอย่างไรนะครับนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็เราต้องยอมรับว่าหลายๆสถานศึกษาก็ยอมรับว่าในการประเมินตนเองนี่เกิดความลังเลเอ๊ะอันนี้เนี่ยมันก็มีร่องรอยหลักฐานนะมีข้อมูลอ้างอิงได้นะตามสภาพจริงของการดําเนินงานแต่ก็อาจจะยังไม่ชัดเจนในบางรายการในบางประเด็นนะครับก็ขออนุญาตสรุปไว้นะครับสำหรับปัจจัยแห่งความสำเร็จซึ่งตรงนี้ผมก็ขอสรุปเป็น8ความที่เอื้อต่อความสำเร็จกับการดำเนินงานในส่วนของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์จตุรงค์นะครับเท่าที่ฟังมามี8ความที่เราเห็นนะครับก็คือความรู้ความเข้าใจนะครับความสอดคล้องความพร้อมความชัดเจนนะครับความรับผิดชอบความสัมพันธ์ที่ดีความต่อเนื่องและความเป็นจริงแต่เท่าที่ฟังอาจารย์ตัดตัวลงมานะครับผมว่าอาจารย์ขาดอีกความหนึ่งนะครับก็คือความที่กล้าเพื่อให้มันเป็นความที่เป็นเลขสวยนะครับความใส่ใจของหน่วยงานต้นสังกัดนะครับก็คือปัจจัยที่ส่งเสริมของในให้สถานศึกษาในหน่วยงานต้นสังกัดของอาจารย์ที่ประสบผลสำเร็จเพราะว่าคุณมากที่สุดครับคือความใส่ใจของหน่วยงานต้นสังกัดของท่านนี่ใส่ใจทุกรายละเอียดที่เกี่ยวกับกศน.นะครับไม่ว่าจะเป็นกศน.อำเภอเขตหรือไม่ว่าจะเป็นกศน.ที่เป็นสถานศึกษาขึ้นตรงอยู่ในสังกัดด้วยนะครับก็จะเห็นได้ว่าท่านให้ความใส่ใจเป็นอย่างยิ่งนะครับก็กลับมาทางสมศนะครับเท่าที่เรารับฟังนะครับเท่าที่ดูมานะครับเราดูแล้วว่ามีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายใต้สถานการณ์โควิดนะครับสมศเองนะครับเท่าที่รับทราบมาก็คือเรามีเป้าหมายในการประเมินทั้งนี้นะครับอยู่ 17,000 แห่งแต่ตอนเนี้ยเท่าที่ฟังมาคือเราประเมินได้อยู่ 21,000 กว่าแห่งนะครับอยากทราบว่ามีปัจจัยอะไรครับที่ทำให้ทางการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์โควิดเนี่ยได้บรรลุประสบผลสำเร็จหรือมีอุปสรรคอะไรบ้างครับที่ทำให้ทางการดำเนินการของการประกันคุณภาพของเราเนี่ยติดขัดอยู่เป็นบางประการบ้างขอเรียนเชิญท่านรักษาการสมศครับค่ะต้องก่อนอื่นต้องพูดถึงในเรื่องของปัจจัยของความสำเร็จนะคะที่สมศคิดว่าสมศประสบความสำเร็จในการประเมินได้นะคะประการแรกเนี่ยเราให้ในเรื่องของรูปแบบการประเมินที่เราปรับเป็น2ระยะนะแล้วก็ในการประเมินที่เราลดเอกสารแล้วก็สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในนะคะแบบที่ท่านอาจารย์จตุรงค์เองหรือว่าท่านผอ.อรุณีเองได้พูดถึงว่าในเรื่องของคนกศน.เนี่ยอาจจะปฏิบัติเก่งนะแต่ว่าอาจจะเขียนไม่ค่อยเก่งนะอันนี้ก็เข้าใจในสภาพของการทำงานจริงนะแต่อยากจะนำเรียนว่าในการประเมินรอบนี้ของเราอะค่ะเราคือเวลาเราดูซาของท่านเนี่ยเราก็ไม่ได้กำหนดว่าชื่อแผนเนี่ยจะต้องเขียนเหมือนจะต้องชื่อนั้นชื่อนี้เราก็ดูตามที่ท่านเขียนมานะแต่ว่าก็อยากจะนำเรียนว่าในโอกาสหน้านะในการประเมินของเราเนี่ยถ้าเกิดสถานการณ์โควิดที่คลี่คลายลงนะคะเราก็จะมีการวิสิตนะฮะที่เป็นแบบออนไซต์นะเพื่อจะได้เห็นสภาพจริงเพราะตอนนี้ก็คือมีสถานศึกษาหลายแห่งเนี่ยอยากจะบอกระบบว่าไม่อยากได้ออนไลน์อยากได้ออนไซต์คือมาดูสักวันหรือว่าวันครึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่า
เขามีของจริงให้เราดูนะฮะอันนี้ก็ฝากนําเรียนไว้เพราะว่าเราก็พยายามนะฮะเราพยายามที่จะปรับรูปแบบการประเมินซึ่งเรามองว่าในการประเมินในรอบนี้ที่เรามีการประเมินเป็นสองระยะเนี่ยการประเมินของเราเฟลลี่นะฮะเฟลลี่ต่อสถานศึกษาทําให้สถานศึกษาเองทําให้ต้นสังกัดเองเนี่ยอยากที่จะเข้ามาประเมินมากขึ้นเนื่องจากไม่เป็นภาระและการประเมินก็เป็นการประเมินที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในคือท่านทําไว้แค่ไหนท่านไม่ต้องทําอะไรเพิ่มตรงนั้นนะเพียงแต่ว่าอันนี้มีปัญหาก็คือในเรื่องของการออนไซต์เท่านั้นเองของสถานการณ์โควิดนะคะและก็ประเด็นที่สองที่รักษาการอยากจะนําเรียนก็คือในเรื่องของการใช้ระบบไอทีมาช่วยในการสนับสนุนนะซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะอะไรเพราะว่าในเรื่องของการใช้ระบบไอทีมาสนับสนุนหรือว่าซัพพอร์ตในการประเมินเนี่ยทำให้เราประเมินได้เร็วขึ้นนะอย่างผู้ประเมินของเราเองนะฮะเราก็มีปัญหาเหมือนกับทางต้นสังกัดนะของกศน.เหมือนกันว่าผู้ประเมินของเราบางท่านเนี่ยก็มีอายุค่อนข้างเยอะนะเพราะนั้นก็มีเรื่องของการใช้ระบบไอทีเนี่ยค่ะเราก็มีการเทรนนิ่งกันในการคือทําแบบว่าซ้ำๆบ่อยๆเราเทรนนิ่งกันบ่อยมากนะจนตอนนี้ผู้ประเมินของเรานะไม่น้อยกว่า70%นะฮะที่ใช้ไอทีเก่งเก่งมากขึ้นนะแล้วก็สามารถทำให้พอผู้ประเมินของเราใช้ไอทีได้มากขึ้นเนี่ยท่านอยู่ที่ไหนเนี่ยท่านก็ทํางานได้เพราะฉะนั้นคือเวลาท่านอยู่บ้านท่านก็สามารถประเมินได้โดยใช้ผ่านระบบไอทีทําให้การประเมินของเราเนี่ยเร็วขึ้นปกติเราจะต้องออนไซต์ออนไซต์นี่ก็จะประมาณเดือนนึงอาจจะได้แค่4แห่งแต่พอมาใช้ระบบไอทีประเมินอาจจะเดือนนึงได้6แห่ง8แห่งคือทําให้ประเมินได้เร็วขึ้นนะอันนี้ก็คือเหมือนกับที่ท่านผอ.อรุณีว่าในทุกวิกฤตมันก็มีโอกาสนะซึ่งตรงเนี้ยสมส.ก็ใช้โอกาสนี้ว่าเทรนนิ่งพอเทรนนิ่งผู้ประเมินเกี่ยวกับระบบไอทีทำให้ประเมินได้เร็วขึ้นนะและอีกประเด็นหนึ่งก็คือผู้ประเมินของเรานะมีความเป็นกัลยาณมิตรกับสถานศึกษาในกรณีที่ก่อนที่จะลงออนไลน์หรือว่าออนไซต์อะไรต่างๆนี่ค่ะเราก็จะให้ผู้ประเมินของเราเนี่ยคอนแทคไปยังสถานศึกษามีการพูดคุยตกลงกันก่อนว่าสถานศึกษาอยากจะประเมินวันไหนเมื่อไรอะไรยังไงแล้วก็อยากจะใช้ระบบการประเมินจะใช้ระบบซูมหรือระบบอะไรนะฮะ Google Meet หรือว่าเป็นวิดีโอไลน์วิดีโอแบบนี้ค่ะคือให้สถานศึกษาเลือกตามความพึงพอใจของสถานศึกษาและในกรณีที่จะขอดูเอกสารอะไรเพิ่มเติมก็จะมีการแจ้งว่าจะขอดูเอกสารอะไรนะและก็จะไปสัมภาษณ์คนกลุ่มไหนคือทําให้สถานศึกษาคลี่คลายความกังวลมากขึ้นว่าเอ๊ะเราจะต้องเตรียมรับยังไงอะไรยังไงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทําให้สมส.ประเมินสถานศึกษาได้มากขึ้นนะฮะแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของการสร้างความรู้ความเข้าใจกับสถานศึกษาซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ระบบเดิมของเราจะไปตามภูมิภาคต่างๆเพราะนั้นเวลาสมมติว่าเดือนนี้ไปภาคเหนือเดือนหน้าไปภาคใต้อีกเดือนนึงไปภาคอีสานอะไรแบบนี้ค่ะอีกเดือนนึงจากที่กรุงเทพเพราะนั้นแต่ละเราต้องใช้เวลาหลายๆเดือนแต่พอตอนนี้พอเราใช้ระบบออนไลน์เนี่ยค่ะพอเราเปิด Facebook Live ปุ๊บเนี่ยค่ะทั่วประเทศเข้ามาฟังได้พร้อมกันนะเพราะนั้นจะทําให้สถานศึกษาทั่วประเทศในแต่ละระดับเนี่ยเข้ามาฟังได้พร้อมกันผู้ประเมินทั่วประเทศได้ฟังได้พร้อมกันทําให้มีความสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นแทนที่เราจะต้องใช้เวลาทั้งหมด4เดือนเราใช้เวลาแค่วันเดียวไม่กี่วันหรือว่าประมาณเดือนเดียวเราก็สามารถส่งเสริมสถานศึกษาได้ครอบคลุมนะอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะทําให้คือจริงๆแล้วคือเวลาที่ทางสมส. Facebook Live เนี่ยเราก็จะเห็นคุณครูฟีดแบ็กเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นคุณครูแต่ละสังกัดต่างๆบางทีคุณครูของศูนย์พัฒนาเด็กเนี่ยค่ะก็จะฟีดแบ็กมาว่าตอนนี้เด็กกําลังหลับเลยมาฟังสมส. Facebook Live อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือในเรื่องของการส่งเสริมทําให้ผู้ฟังเนี่ยสามารถเข้าฟังได้ง่ายขึ้นนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นโอกาสอีกอย่างหนึ่งของช่วงวิกฤตของโควิด-19นะแล้วก็สุดท้ายที่สมส.เล็งเห็นก็คืออันนี้คือสำคัญมากคือความร่วมมือของต้นสังกัดแล้วก็สถานศึกษานะต้องขอบคุณทางต้นสังกัดแล้วก็สถานศึกษานะคะที่ให้ความสนใจในการประเมินโดยเฉพาะต้นสังกัดเองนะเป็นส่วนมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนนะว่าเนี่ยเวลาสมส.ส่งรายชื่อพวกสถานศึกษาที่ไม่ได้รับการประเมินมานานและต้นสังกัดแต่ละต้นสังกัดนะโดยเฉพาะกศน.เนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นพิเศษนะขนาดว่าสมส.ส่งไปกศน.ยังขอเพิ่มมาอีกอะไรประมาณนี้นะครับ เราก็พยายามนะที่จะจัดให้ต้องขอบคุณทางต้นสังกัดนะแล้วก็ทางสถานศึกษาของกศน.นะเป็นอย่างสูงที่ให้ความสนใจกับการประเมินของสมส.แต่ว่าปีงบประมาณ65นี่ค่ะทางสมส.สัญญาว่า
เราจะประเมินคือจะพยายามประเมินให้ได้ครบทั้งหมดนะ100%เพราะว่าคุยกับท่านผู้บริหารของกศน.ท่านอยากให้ประเมินทั้งหมดก็คือถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยเราก็อยากจะเก็บตกให้ทั้งหมดเลยแต่อันนี้ก็คือก็ขึ้นอยู่กับว่าบุคลากรของเรามีความพร้อมแค่ไหนแล้วก็ถ้าเกิดมีการไซต์วิสิตแบบออนไซต์เนี่ยฮะมันก็จะทำให้ระยะเวลาในการประเมินต้องใช้เวลามากขึ้นนะก็สำหรับสมส.ก็คงจะมีประมาณ5ประเด็นประมาณนี้นะคะโดยคร่าวๆค่ะขอบคุณค่ะก็ขอบคุณท่านรักษาการสมส.มากนะครับก็คือมีปัจจัยหลายๆเรื่องนะครับที่ทำให้สมส.ได้ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายนะครับแต่ปัจจัยสำคัญนะครับที่ฟังมาคือความร่วมมือนะครับของหน่วยงานต้นสังกัดแล้วก็สถานศึกษาเองครับอันนี้เราก็ต้องขอบคุณทางไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต้นสังกัดนะครับแล้วก็เป็นสถานศึกษาเองด้วยที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการดำเนินการประกันคุณภาพกับสมส.นะครับก็ในช่วงสุดท้ายนี้แล้วนะครับก็อยากจะให้ทางหน่วยงานต้นสังกัดนะครับได้ฝากอะไรถึงสถานศึกษานะครับเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายใต้สถานการณ์โควิดครับขอเรียนเชิญคุณอาจารย์ท่านอาจารย์จตุรงค์ครับครับขอบคุณครับก็น่าจะเป็น2เรื่องหลักๆเลยนะครับสำหรับเรื่องทั่วไปนะครับก็อยากจะขอบพระคุณนะครับทางท่านผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดนะครับท่านผู้อำนวยการสถานศึกษานะครับรวมถึงบุคลากรในสังกัดสำนักงานกศน.ทุกท่านเลยนะครับที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับตั้งแต่ในเรื่องของการพัฒนาตัวเอกสารคู่มือการดำเนินงานต่างๆนะครับที่ได้เคยเข้ามาร่วมงานกับส่วนกลางเพราะตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญในการที่จะทำอย่างไรให้แนวทางการประเมินคู่มือการประเมินรวมถึงมาตรฐานที่ส่วนกลางโดยต้นสังกัดกำหนดเนี่ยมีความถูกต้องแล้วก็ครอบคลุมนะครับบริบทของสถานศึกษานะครับแล้วก็ที่สำคัญที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าจุดสำคัญนะครับที่ทำให้งานประกันเนี่ยขับเคลื่อนตรงนี้ได้ประสบความสำเร็จก็คือตัวสถานศึกษาแล้วก็ต้องขอบคุณในส่วนของสถานศึกษาทุกๆแห่งนะครับที่ได้ให้ความสำคัญตัวนี้ซึ่งเราจะได้เห็นจากผลสะท้อนที่เกิดขึ้นนะครับว่าในส่วนของสถานศึกษาเนี่ยมีความรับผิดชอบอย่างสูงในการที่จะจัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปีงบประมาณเนี่ยส่งเข้ามาในระบบ SAR นะครับถึงแม้ว่าจะมีล่าช้าบ้างแต่ว่าก็มีความครบถ้วนนะครับสำหรับที่จะนำไปใช้ในการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อสะท้อนภาพคุณภาพของการศึกษาของกศน.นำไปใช้ในส่วนของการประเมินคุณภาพภายนอกสำหรับสถานศึกษาที่เป็นพื้นที่เป้าหมายนะครับแล้วก็ถัดมานะครับสิ่งที่จะฝากก็คือว่าทุกท่านเนี่ยนะฮะอยู่ในพื้นที่นะครับฉะนั้นแล้วสิ่งที่สำคัญเลยก็คือในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองนะครับให้ปลอดภัยจากการระบาดของเชื้อไวรัสนะครับที่อาจจะยังมีระบาดอยู่ในหลายพื้นที่นะครับหลายๆพื้นที่ก็ยังมีสถานการณ์ที่ดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือขอให้ทุกพื้นที่เนี่ยได้ปฏิบัติตามมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคนะครับซึ่งอันนี้เข้าใจว่าตัวสถานศึกษารวมถึงระดับพื้นที่เนี่ยได้ให้ความสำคัญอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นข้อฝากในเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาในวันนี้นะครับก็อยากจะส่งต่อข่าวสารครับว่าสำหรับตอนช่วงปลายปีงบประมาณนี้นะครับก็สำนักงานกศน.ส่วนกลางเองเนี่ยก็กำลังอยู่ในช่วงของการจัดทำแนวทางการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัดเนี่ยนะฮะให้มีความสมบูรณ์นะครับแล้วก็คาดว่านะครับในปีงบประมาณ2565เนี่ยก็จะมีการส่งเสริมสนับสนุนโดยการจัดให้มีการพัฒนาในเรื่องของคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัดนะครับเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดนะครับอย่างน้อย1ครั้งใน3ปีงบประมาณซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นกฎหมายภายในของเรานะครับที่ยังคงต้องดำเนินการอยู่แต่ว่าก็คิดว่าสำหรับเรื่องนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นรอยต่อที่สำคัญเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้มองในส่วนของการประเมินตนเองแล้วก็การประเมินคุณภาพภายนอกด้วยนะครับว่าทั้ง2ส่วนนี้เนี่ยทางส่วนกลางเองเนี่ยจะเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนในฐานะของการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดได้อย่างไรนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าสำหรับในปีหน้านะครับเนื่องด้วยเราวิเคราะห์สถานการณ์แล้วเนี่ยนะฮะเราน่าจะ
ต้องมีการนำเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ในระบบออนไลน์เนี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้ให้มากขึ้นนะครับในเรื่องของการพัฒนาระบบการจัดเก็บ SAR หรือระบบการประเมินออนไลน์รวมถึงระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัดด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการสื่อสารสร้างความเข้าใจไว้ในเบื้องต้นก่อนสำหรับในปีงบประมาณถัดไปซึ่งนอกเหนือจากนี้นะฮะตอนนี้เนี่ยช่วงปลายปีงบประมาณสําหรับเราสถานศึกษาไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าวันนี้เนี่ยจาก SAR ของทุกท่านที่ทํามาตรงนี้กศน.เราเองก็มีการศึกษาแล้วก็วิเคราะห์ออกมาเพื่อที่จะได้ดูครับว่าในภาพรวมของสำนักงานกศน.เนี่ยมีจุดอ่อนอย่างไรกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะในมิติของงานประกันคุณภาพการศึกษาแล้วเราก็มีการกำหนดตัวโครงการและกิจกรรมภายใต้งบประมาณปี2565เนี่ยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาแล้วก็ความต้องการของตัวสถานศึกษานะครับฉะนั้นแล้วจากการดำเนินงานที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการใช้แบบสอบถามลงไปสอบถามข้อมูลต่างๆซึ่งก็ถือว่าสถานศึกษาเนี่ยได้ให้ความสำคัญตรงนี้มากๆนะครับแล้วก็เราก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการที่จะขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษาตรงนี้นะครับท้ายสุดนี้เลยนะครับก็คืออยากจะฝากนะครับว่าถ้าหากว่ามีอะไรนะครับติดขัดอะไรตรงไหนในเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาหรือการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกองวิชาการก็คือกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเนี่ยท่านสามารถติดต่อมาโดยตรงได้เลยเพราะว่าช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิดนะครับจริงๆแล้วช่องทางการสื่อสารเนี่ยก็ได้มีการนําเรียนไปหลายครั้งนะครับในส่วนของเว็บไซต์ก็ดีนะครับในส่วนของ Facebook กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาก็ดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับกศน.เราเองเนี่ยที่ติดต่อกันมาโดยตรงนะครับแล้วก็รวดเร็วนะครับส่วนใหญ่ก็จะติดต่อกันผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับก็ในตรงนี้ก็อยากจะฝากเป็นเบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์ตรงของกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาไว้อีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับก็คือเบอร์022826092นะครับอันนี้เป็นเบอร์ตรงถ้าหากว่าติดขัดอย่างไรในส่วนของการรับทราบข้อมูลข่าวสารหรืออยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าในส่วนของเราถึงแม้ว่าจะดูแลในเรื่องของกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเดียวแต่ว่าในภาพรวมของกลุ่มงานใหญ่ของเราคือกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเนี่ยก็ยังจะมีในเรื่องของหลักสูตรนะครับสื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้การเทียบระดับการศึกษานะครับแล้วก็ในเรื่องของหลักสูตรระยะสั้นด้วยก็ฝากไว้ตรงนี้ครับก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จากการดําเนินงานที่ผ่านมาเนี่ยมีความสอดคล้องระหว่างระบบการประกันคุณภาพของเรานะครับตั้งแต่ในส่วนของระดับหน่วยงานโดยต้นสังกัดโดยสํานักงานกศน.นะครับสํานักงานกศน.จังหวัดทุกแห่งนะครับแล้วก็รวมถึงสํานักงานกศน.กทม.นะครับแล้วก็สถานศึกษาทั้งสถานของกทม.อำเภอเขตและสถานศึกษาขึ้นตรงนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็ยังมีในส่วนของสมส.ที่เข้ามาเชื่อมร้อยระบบการประเมินคุณภาพภายนอกที่สอดคล้องกับระบบการคุณภาพภายในของสถานศึกษาซึ่งเราคาดหวังว่าในอนาคตก็คงจะร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มุ่งสู่มาตรฐานที่ดีขึ้นแล้วก็ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต่อไปนะครับขอบคุณครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์จตุรงค์นะครับเราก็ได้เบอร์โทรประสานแล้วนะครับ022826492ครับท่านใดครับ6092นะ092นะครับถ้าท่านใดนะครับกศน.ท่านใดมีปัญหาหรือติดขัดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษานะครับสามารถเบอร์โทรไปได้นะครับ02นะครับ2826092นะครับก็อีกท่านหนึ่งนะครับอยากให้ทางท่านผอ.อรุณีนะครับได้ฝากถึงกศน.อื่นๆด้วยนะครับว่าในสถานการณ์โควิดเช่นนี้นะครับจะมีการดําเนินการประกันคุณภาพภายนอกอย่างไรนะครับในการประกันคุณภาพภายในอย่างไรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าวครับขอเรียนเชิญอาจารย์อรุณีครับค่ะก็การอื่นก็ต้องถ้ากศน.สูงเม่นดําเนินการประกันคุณภาพมาถึงวันนี้แล้วบรรลุเป้าหมายตามที่มุ่งหวังนะคะก็อยากจะขอบคุณคณะครูนะคะในสังกัดและคณะกรรมการสถานศึกษารวมถึงภาคีเครือข่ายที่ร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาของกศน.อำเภอสูงเม่นนะคะแล้วก็ในการประเมินแบบ New Normal เนี่ยนะคะ
ก็อยากให้กศน.อำเภอที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมินนะคะไม่อยากให้กังวลมากนะคะจริงๆแล้วถ้าเราดำเนินการตามสภาพจริงนะคะมีการเก็บงานหรือจัดทำเป็นระบบนะคะไม่เมื่อทำเสร็จมีการดำเนินการสรุปหรืออะไรถือว่าเราทำจริงตามบริบทจริงเนี่ยเราจะไม่เครียดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประเมินแบบใหม่นะคะซึ่งทางท่านทางสมส.เนี่ยท่านได้มีระบบต่างๆเข้ามาซัพพอร์ตในการให้ความชัดเจนอะไรเนี่ยเชื่อว่าเราสามารถที่จะรับการประเมินได้เป็นอย่างดีนะคะซึ่งโดยส่วนตัวแล้วมองว่าการประเมินเนี่ยไม่ได้เป็นเพื่อตัดสินอะไรนะคะแต่มุ่งไปที่มองโดยมุมมองของตัวเองนะคะมองว่าการประเมินเนี่ยจะเป็นไปเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพของเราเนี่ยเมื่อเข้าสู่ระบบประกันคุณภาพหากเราดําเนินการตามกรอบแนวทางที่เราวางไว้เนี่ยเราจะสามารถจัดการศึกษาตามบริบทของตัวเองนะคะจะทําให้เราดําเนินการได้โดยไม่มีภาวะเครียดเข้าใจบทบาทของคุณครูหรือน้องๆนะคะซึ่งมีภาระงานอันมากมายแต่ถ้าเราทํางานปกติของเราไปอย่างต่อเนื่องแล้วเป็นจริงนะคะตามสภาพจริงไม่สะสมงานนะคะไม่ดองเหมือนที่ท่านอาจารย์สุรงค์ว่านะก็จะทําให้เราเนี่ยทํางานเสร็จไปเป็นเรื่องๆนะคะเมื่อเข้าสู่กระบวนการประเมินเราก็จะไม่เกิดความเครียดจริงๆในช่วงก่อนเนี่ยอย่างกศน.อำเภอสูงเม่นก็มีภาวะเครียดเข้าใจคือด้วยความที่ไม่ชัดเจนว่าเอ๊ะถ้าประเมินแบบออนไลน์นี่เราจะทำยังไงในสถานการณ์โควิดนะคะแต่จากที่เราเข้าร่วมรับชมการนำเสนอหรือแนวทางการประเมินในสถานการณ์โควิดของทางสมส.ผ่าน Facebook Live ในหลายๆครั้งนะคะมันมีความชัดเจนแล้วภาวะกดดันต่างๆนะภาพเก่าๆของการประเมินมันหายไปนะคะมันหายไปแล้วภาระงานในเรื่องของเอกสารหรืออะไรต่างๆมันก็ลดภาระเราไปซึ่งเราสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างดีในขณะเดียวกันเรื่องของการประเมินคุณภาพหรือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไม่ใช่เรื่องของคนหนึ่งคนใดนะคะแต่เป็นเรื่องของทุกคนตั้งแต่ผู้บริหารบุคลากรในสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาหรือแม้กระทั่งภาคีเครือข่ายเองเมื่อเราสร้างสามารถที่สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันคิดร่วมกันทําได้เนี่ยมันจะทําให้งานเรามีประสิทธิภาพนะคะสิ่งใดเรื่องใดที่เราขาดความชัดเจนนะคะเราก็ต้องมีการประสานตั้งแต่ระดับส่วนกลางต้นสังกัดก็คือสํานักงานกศน.จังหวัดหรือแม้กระทั่งในตัวสถานศึกษาเองเนี่ยโดยปกติแล้วคุณครูเนี่ยมักจะไม่กล้าคุยหรือสอบถามความชัดเจนอะไรโดยตรงกับผู้บริหารซึ่งทางผู้บริหารเองนะคะอันนี้ก็คืออยากฝากว่าการดําเนินงานของกศน.อำเภอนั้นนะผู้บริหารจะเป็นส่วนสําคัญในการที่จะช่วยเหลือสนับสนุนอํานวยการดําเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษาให้ออกมาได้เป็นไปตามรูปแบบที่เราต้องการนะคะแล้วก็เกิดความต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางแม้กระทั่งส่วนกลางหรือทางสมส.เองเนี่ยมีช่องทางต่างๆให้เราติดตามข่าวสารได้รวดเร็วจะทำให้เราสามารถปรับตัวได้ทันกับสถานการณ์แล้วก็การดำเนินงานต่างๆเนี่ยเมื่อสถานศึกษาหรือคนในสถานศึกษาทุกคนเนี่ยเข้าใจร่วมกันนะคะก็จะสามารถทำงานให้ออกมาในทิศทางเดียวกันได้ซึ่งการทำงานในส่วนนี้จะต้องเอาใจใส่ในทุกๆส่วนนะคะจากที่ผ่านมาเนี่ยภาระต่างๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องของคุณครูนะคะไม่ใช่เรื่องของคุณครูคนหนึ่งคนใดในรูปแบบใหม่เนี่ยการประกันคุณภาพจะต้องเป็นเรื่องของทุกคนนะคะรู้ทุกคนนะคะเข้าใจร่วมกันทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้กศน.อำเภอที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมินเนี่ยค่ะไม่ต้องเครียดนะคะเป็นเรื่องที่ง่ายมองประกันเป็นเรื่องที่ง่ายเพราะเราเหมือนท่านอาจารย์จตุรงค์ว่าการประเมินก็คือการประกันนะคะส่วนตัวดิฉันมองว่า
การประเมินเป็นไปเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะก็ขอบคุณท่านผอ.อรุณีมากนะครับก็ช่วงสุดท้ายนี้นะครับก็จะให้ทางท่านรักษาการผอ.สมศ.นะครับได้ฝากถึงหน่วยงานต้นสังกัดแล้วก็สถานศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายนอกในสถานการณ์โควิดนี้นะครับเรียนเชิญครับค่ะขอบคุณค่ะคือเรื่องที่อยากจะฝากนะที่สมศ.อยากจะฝากกับทางสถานศึกษาแล้วก็ต้นสังกัดจะมี2ประเด็นใหญ่ๆด้วยกันนะคะประเด็นแรกก็คือในเรื่องของสำหรับสถานศึกษาที่ประเมินแล้วนะคะสำหรับสถานศึกษาที่ประเมินแล้วเนี่ยอยากจะชักชวนให้สถานศึกษาแล้วก็ต้นสังกัดนะคะช่วยกันนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนานะคะโดยเฉพาะคือถ้าเกิดวันนี้เราเห็นตัวอย่างที่ดีนะคะของกศน.โดยเฉพาะกศน.ที่อำเภอสูงเม่นนะคะซึ่งเป็นสมศ.มองว่าเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะในการที่ท่านเองเนี่ยค่ะได้มีการนำข้อเสนอแนะของทั้งสมศ.เองทั้งต้นสังกัดเองนะคะไปสังเคราะห์แล้วก็ไปวางแผนในการใช้ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและมีการทำแผนจริงมีการดำเนินการจริงนอกจากนี้ยังมีการกำกับติดตามนะแล้วก็มีการสรุปผลการดำเนินงานถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆเพื่อนำไปวางแผนพัฒนาในปีต่อๆไปซึ่งตรงนี้ต้องขอบคุณนะฮะทางกศน.อำเภอสูงเม่นถือว่าเป็นตัวอย่างและแบบอย่างที่ดีของกศน.ทั่วประเทศนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับสถานศึกษาทั่วประเทศด้วยก็ว่าได้นะรวมถึงต้นสังกัดเองนะฮะที่ให้การสนับสนุนซัพพอร์ตเป็นอย่างดีแบบที่ท่านอาจารย์จตุรงค์ได้พูดไปนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกำกับติดตามการสนับสนุนในเรื่องสิ่งต่างๆนะฮะที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็รวมถึงทางกศน.เองนะกศน.อำเภอสูงเม่นเองที่มีการนิเทศกำกับติดตามซึ่งตรงนี้รักษาการมองว่าถ้าเกิดเราทำงานครบรูปตาม PDCA นะ PDCA อาจจะดูเก่าแต่ว่ามันเป็นวงจรเดมมิ่งที่มีความคลาสสิกเราใช้ได้ตลอดนะและในเรื่องของการเขียนรายงานเองที่ท่านบอกว่ากศน.เราคุณครูกศน.เราเขียนไม่ค่อยเก่งปฏิบัติเก่งอันนี้รักษาการก็มีความเข้าใจอย่างหนึ่งเพราะว่าตัวรักษาเองตัวรักษาการเองก็เคยเป็นคุณครูมาก่อนนะเพราะนั้นอันนี้เราก็เข้าใจคุณครูแต่อยากจะบอกคุณครูว่าเหมือนกับที่ท่านผอ.อรุณีว่าเวลาเอกสารต่างๆเนี่ยคือบางทีเราทำกิจกรรมโครงการไปแล้วนะคะเสร็จแล้วก็เขียนไปเลยคือเขียนตามจริงค่ะเขียนอาจจะไม่ต้องยาวมากเขียนสั้นๆตามจริงเขาก็จะรู้เองพอเขามาอ่านเขาก็จะรู้เองว่าเราทำอะไรยังไงนะแล้วก็ไม่ต้องให้เป็นดินพ่อขังมูแบบนี้ซึ่งว่าตรงนี้มันก็จะติดคนอื่นเข้าใจได้เวลาเขามาอ่านกับเรานะคะและนอกจากนี้ก็คืออยากจะบอกว่าในการประเมินของสมศ.นี่ค่ะนะคะตรงนี้คือเวลาเราประเมินเสร็จแล้วเนี่ยถ้าท่านนำผลการประเมินไปใช้นะไม่ว่าจะเป็นของสมศ.เองหรือต้นสังกัดเองจะทำให้สถานศึกษาของท่านมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้เป็นผลดีกับตัวสถานศึกษาเองแล้วก็ประเทศชาติของเราแต่สำหรับกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่รอรับการประเมินค่ะที่ยังไม่ได้ประเมินท่านก็ไม่ต้องกังวลนะครับเหมือนที่ท่านผอ.อรุณีว่าก็คือตอนนี้เรามีสมศ.เองเรามีช่องทางที่เผยแพร่นะฮะไม่ว่าจะเป็นทางเฟซบุ๊กนะฮะทางยูทูบหรือว่าทางเว็บไซต์นะคืออยากให้ท่านเนี่ยค่ะเข้ามาหรือว่าทาง LINE Official อยากให้ท่านเข้ามาเป็นสมาชิกของเรานะเพื่อจะได้ติดตามข่าวสารต่างๆของเราเกี่ยวกับการประเมินเราจะมีการอัปเดตเกี่ยวกับข่าวสารการประเมินต่างๆหรือวิธีการประเมินอะไรต่างๆของเราตลอดเวลานะมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาเพราะนั้นท่านไม่ต้องกังวลและอีกประการหนึ่งก็คือที่ท่านต้นสังกัดคือท่านอาจารย์จตุรงค์บอกว่าในการประเมินครั้งนี้เราสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในของท่านเพราะนั้นท่านไม่ต้องกังวลว่าท่านจะต้องทำอะไรเพิ่มเพราะตอนนี้เวลาบางแห่งที่ทำเพิ่มมามีสถานศึกษาบางแห่งบอกว่าประเมินระยะที่1ประเมินซาเรามีเอกสารเพิ่มอยากให้ดูส่งมาให้ดูได้ไหมแต่ว่าสมศ.ขออนุญาตไม่ดูนะคะเพราะว่าจะได้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันนะคะเพราะนั้นคือถ้าเกิดอยากให้เราดูเนี่ยเราขอไปออนไลน์นะคะไปวิสิตแบบออนไลน์เพราะนั้นก็คืออยากแจ้งว่าท่านว่าสถานศึกษาไม่ต้องกังวลนะฮะท่านไม่ต้องกังวลว่าท่านต้องทำอะไรเพิ่มและในเรื่องของการประเมินเราประเมินตามบริบทของท่านในรอบนี้นะคือเราดูบริบทของท่านเป็นหลักเราไม่ได้เทียบเป้าหมายของท่านกับใครเราเทียบเป้าหมายของท่านกับตัวท่านเองนะเพราะนั้นท่านก็คือท่านทำอะไรก็คือท่านก็จะคือท่านได้หรือไม่ได้ยังไงท่านมีการพัฒนายังไงมีการวางแผนยังไงอันนี้เราดูแค่ตรงนั้นนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คืออยากจะฝากว่าการประเมินในรอบนี้เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาแบบที่อาจารย์อรุณีว่านะคะท่านผอ.อรุณีว่าก็คือในเรื่องของเราไม่ได้ประเมินตัดสินว่า
ท่านผ่านหรือไม่ผ่านนะเราได้แต่บอกว่าท่านจะต้องพัฒนาตรงจุดไหนอะไรยังไงนะซึ่งเลเวลที่เราให้ไปเนี่ยท่านก็จะรู้เองว่าท่านควรจะพัฒนาตรงไหนอะไรยังไงและในการประเมินในรอบนี้เราจะมีข้อเสนอแนะ2 แบบคือแบบที่1เป็นข้อเสนอแนะที่ตอบตามมาตรฐานของท่านว่าท่านต้องพัฒนาอะไรกับข้อเสนอแนะในภาพรวมเกี่ยวกับการเขียนสาเกี่ยวกับการดําเนินงานอย่างอื่นนะเพราะฉะนั้นก็คือผู้ประเมินของเราก็มีความเป็นกัลยาณมิตรกับสถานศึกษานะแล้วก็ตัวสมศเองก็พยายามนะคะแสดงให้เห็นว่าเรามีความเป็นกัลยาณมิตรกับสถานศึกษาจริงๆโดยว่าเราจะไม่เพิ่มภาระให้กับสถานศึกษาไม่ตัดสินและไม่จับผิดนะแล้วก็สุดท้ายก็อยากจะฝากไว้ว่าอยากจะให้ทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพตัวเองในช่วงของสถานการณ์โควิด -19 นะอยากอยากให้ทุกท่านดูแลสุขภาพตัวเองก่อนนะเพราะถ้าเกิดท่านแข็งแรงท่านก็สามารถทํางานเพื่อการศึกษาของประเทศชาติได้ต่อไปนะก็คือตอนนี้ก็ระมัดระวังเกี่ยวกับสุขภาพนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะอดฝากอีกครั้งหนึ่งไม่ได้ก็คืออยากให้ทุกท่านติดตามมาเป็นสมาชิกของเรานะทางFacebook ของสมศทางเว็บไซต์ของสมศหรือว่าเข้ามาดูทางไลน์ Official ของเรานะก็อยากฝากตรงนี้ไว้ค่ะก็คงจะมีคร่าวๆประมาณนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะแล้วก็ท่านตัวแทนของต้นสังกัดท่านตัวแทนของสถานศึกษานะที่มาช่วยมาพูดคุยกับเราเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาของกศน.ในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะก็ขอบคุณทางท่านรักษาการนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับทางรายการ UNESCO Next นะครับต้องขอกล่าวขอบคุณท่านรักษาการผอ.สมศ.นะครับดร.นันทาหงวนตัดนะครับท่านนักวิชาการศึกษานักวิชาการการศึกษาชำนาญการท่านอาจารย์จตุรงค์ทองดารานะครับแล้วก็ทางท่านผอ.กศน.นะครับสูงเม่นนะครับอาจารย์อรุณีนะครับพันพานินะครับที่เข้าร่วมในการเสวนาในครั้งนี้นะครับก็ในการเสวนาครั้งนี้เราจะเห็นได้ว่าเราได้รับทราบข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการประกันคุณภาพแล้วก็แนวทางในการดำเนินการประกันคุณภาพภายนอกนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในข้อมูลต่างๆที่เรานำเสนอไปนะครับทางท่านสถานศึกษาจะนำไปประยุกต์ใช้แล้วก็ดำเนินการได้นะครับเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศให้สูงยิ่งขึ้นนะครับก็สุดท้ายนี้ในนามของในนามของผู้แทนในการโอนสการ์เนี่ยครับต้องขอบคุณท่านผู้เป็นผู้เข้าร่วมเสวนาแล้วก็ท่านผู้เข้ารับชมทุกท่านนะครับกลับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ